ู่นะครับก็จะได้เข้าสู่พิธีเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศภาพปกติประจำปีการศึกษา2560นะครับวันเสาร์ที่31มีนาคม2561นะครับวันนี้ต้องขอบคุณกองพัฒนานักศึกษาด้วยนะครับที่ให้โอกาสได้มาทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจากท่านคณะผู้บริหารคณาจารย์ตลอดจนบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านนะครับที่เห็นความสำคัญของนักศึกษานะครับวันนี้เนี่ยทุกคนเป็นว่าที่บัณฑิตนะครับก็มีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองอธิการหลายท่านนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรวัฒน์เฮงชัยโยนะครับรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษานะครับที่มาเป็นประธานในวันนี้นะครับบัดนี้นะครับได้เวลาสมควรแล้วที่จะได้เปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาพปกติประจำปีการศึกษา2560ในวันเสาร์ที่31มีนาคมพุทธศักราช2561ณหอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับท่านรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรวัฒน์เฮงชัยโยนะครับได้จุดธูปเทียนหน้าโต๊ะหมู่บูชาและกล่าวเปิดโครงการและในโอกาสเดียวกันนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์อายับสรัตคารผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้กล่าวรายงานขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพในนามของคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2560รู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณท่านที่ได้กรุณาสละเวลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ในโอกาสนี้ขอใคร่ควรให้ท่านได้ทราบถึงรายละเอียดและความสำคัญของการปัจฉิมนิเทศดังต่อไปนี้การปัจฉิมนิเทศนับเป็นการกระบวนการขั้นสุดท้ายของการเรียนการสอนซึ่งจะได้กระทำเป็นประจำปีทุกปีและนักศึกษาทุกรุ่นสืบต่อกันมาก่อนนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาซึ่งในปีนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560จำนวน 2,520 คนกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างเสริมและเติมเต็มความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์และเป็นการสร้างความเข้าใจในพันธกิจของผู้สำเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชุมชนและท้องถิ่นการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพและการก้าวหน้าในเรื่องของการสำเร็จการศึกษา 2.เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้สำเร็จการศึกษาครูอาจารย์และสถาบัน 3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณพร้อมรับใช้สังคมต่อไป 4. เพื่อแนะนำการทางเลือกในการศึกษาต่อกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ทำพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปี2560และให้ข้อคิดและแนวทางปฏิบัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและพัฒนาตัวเองต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับท่านรองอธิการท่านวิทยากรอาจารย์เจ้าหน้าที่แขกผู้มีเกียรติและนักศึกษาทุกคนนะครับข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจากท่านรักษาการอธิการบดีให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาพปกติประจำปีการศึกษา2560ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในวันนี้และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาทุกคนของปีการศึกษา2560วันนี้นับเป็นโอกาสดีครั้งหนึ่ง
ที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เข้ามาปี1จนกระทั่งถึงปี4หรือปี5ก็ผ่านกระบวนการปฐมนิเทศส่วนวันนี้เป็นการปฐมนิเทศก็คือเป็นวันที่ทุกคนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนมาจนกระทั่งครบตลอดหลักสูตรขอให้นักศึกษาทุกคนที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้จะได้รับความรู้จากวิทยากรซึ่งจะแนะนำให้เราทราบในหัวข้อต่อๆไปผู้สำเร็จการศึกษาในวันนี้ก็จะไปมุ่งมั่นในการทำงานในสังคมต่อไปดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบในสังคมตลอดจนชุมชนหรือภารกิจอื่นๆที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติหน้าที่หลังจากสำเร็จการศึกษาซึ่งจะทำให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้รับทราบขบวนการการเตรียมการหรือความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานหน้าที่ได้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้จะสำเร็จการศึกษาทุกคนคงจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปขอให้ผู้จะสำเร็จการศึกษาทุกคนจงภาคภูมิใจในการสำเร็จการศึกษาครั้งนี้ภาคภูมิใจในตัวอาจารย์คณะมหาวิทยาลัยที่ได้ให้การเรียนการสอนของเรามาจนสร้างสำเร็จการศึกษาสำหรับกิจกรรมในการจัดปฐมนิเทศในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ตลอดจนมีความพร้อมในการเตรียมตัวไปการประกอบอาชีพในอนาคตขอให้ทุกคนจงตั้งใจในการรับฟังจากวิทยากรที่มาให้ความรู้ในวันนี้ซึ่งได้รับเกียรติจากบริษัทจัดหางานแล้วก็วิทยากรที่มีความรู้ทั้งภายในภายนอกจากมหาวิทยาลัยนะครับท้ายนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหารวิทยากรอาจารย์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมมือกันช่วยในการจัดปฐมนิเทศในครั้งนี้ขออำนวยพรให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศทุกคนมีสุขภาพพลเมืองสมบูรณ์แข็งแรงขอให้ประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าทั้งส่วนตนและส่วนในการทำงานตลอดไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา2560ณบัดนี้นี่ครับก่อนที่จะเสร็จจากของอาจารย์ไปนะครับขอให้โอวาทนิดหนึ่งนะครับโอวาทนิดหนึ่งในส่วนของผู้ดำเนินการศึกษาซึ่งก็คิดว่าในส่วนของที่เรามาศึกษาตรงนี้มีนักศึกษาที่มาร่วมปฐมนิเทศเกือบทุกคณะยกเว้นในส่วนคณะที่เป็นครุศาสตร์แล้วก็พยาบาลซึ่งได้ปฐมนิเทศไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ก็จะมีนักศึกษาบางส่วนที่ยังไม่ผ่านการปฐมนิเทศของคณะก็จะเข้าร่วมในวันนี้ด้วยซึ่งก็มียอดประมาณ 2,700 คนนะประมาณ 2,700 คนได้ก็ขอแสดงความยินดีกับวุฒิบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทุกคนนะครับที่จะสำเร็จการศึกษาแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ทุกคนได้เดินมาถึงจุดสุดท้ายของการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้แล้วตั้งแต่ศึกษามา4ปี5ปีวันนี้จะเป็นวันที่เราได้พบกันในหอประชุมแบบนี้เป็นวันสุดท้ายนะวันสุดท้ายแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้มาอีกนะครับเราจะต้องมาอีกตอนช่วงรับปริญญาซึ่งก็จะมีการรับปริญญาในช่วงของปีหน้าณปีหน้าคนที่จบปีการศึกษา2560เดือนนี้คือเดือนมีนาจะรับปริญญาก็คือปี62จบปี61ก็จะรับปริญญาบัตรในปี2562ก็ประมาณกรกฎาคมสิงหาซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยของมหาวิทยาลัยเรารับไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะมีรับปริญญาสำหรับผู้ประกอบการศึกษา2559เนี่ยคาดว่าประมาณกรกฎาคมสิงหานะครับซึ่งตอนนี้ทางทปอที่ประชุมอธิการมหาวิทยาลัยประเทศไทยเนี่ยได้ขอยอดจำนวนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีไปแล้วซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีที่จะรับปริญญาในปีนี้ประมาณ 3,700 คนรวมของ
บัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็ปริญญาเอกอีกประมาณ200กว่าก็ตกประมาณ 3,900 ซึ่งก็จะเยอะเหมือนกับทุกๆปีซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีผู้สำเร็จการศึกษา 4,000 กว่ามารับประมาณ 3,900 ปีที่ผ่านมาที่รับไปนะครับซึ่งเยอะที่สุดในของราชภัฏภาคใต้เรารับวันเดียวทั้งวันแต่ที่อื่นก็คือจะรับครึ่งวันครึ่งวันเราจะมากสุดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับว่าวุฒิบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทุกคนนะครับนั้นในส่วนของวันนี้เนี่ย อาจารย์ในฐานะที่อยู่ในส่วนของมหาวิทยาลัยนี้มาก็ค่อนข้างนานแล้วก็เคยดูเราตั้งแต่ตอนอยู่สำนักส่งเสริมเห็นทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจในการเรียนในหลักสูตรต่างๆแล้วก็มาสำเร็จการศึกษาในวันนี้มีปัญหาบ้างในการลงทะเบียนเรียนติดบ้างแก้เรียนแก้บ้างแต่วันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนประสบผลสำเร็จแล้วเนี่ยอยากจะให้ข้อคิดพื้นฐานในการดำเนินชีวิตก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาหรือจะไปประกอบอาชีพเนี่ยสัก7ข้อนะครับ7ข้อในส่วนแรกก็ข้อที่1ก็คือเราต้องพึ่งพาตนเองหมายความว่าเมื่อเราสำเร็จการศึกษาแล้วเรามีความรู้เนี่ยเราจะต้องทำงานด้วยตนเองให้มากที่สุดสมัยเรียนเราอาจจะมีเพื่อนช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือในการทำงานหรือการเรียนแต่เวลาเราไปทำงานแล้วเนี่ยต้องแสดงฝีมือกับความรู้ที่เราได้มาอย่างให้เต็มความสามารถเพื่อที่หัวหน้าหรือคนที่ทำงานด้วยกันจะได้รู้ว่าเรามีความสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพียงพอดังนั้นความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยทำงานโดยพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดในประการแรกนะครับในส่วนของประการที่2ก็คือในเรื่องของความกตัญญูเอาความกตัญญูเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีของบุคคลทั่วๆไปเรามาเรียนผู้ปกครองหรือญาติหรือผู้ที่ให้อุปการะเราในการส่งเสียเราเรียนเนี่ยถ้าเราเรียนจบแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องระลึกถึงอยู่เสมอคือเรื่องของความกตัญญูรู้คุณอันนี้จะช่วยทำให้เราประสบผลสำเร็จในการทำงานในอนาคตนั้นสิ่งนี้ก็ฝากไว้ด้วยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองมีความภูมิใจกับเราค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เมื่อเราเสร็จการศึกษาแล้วเราก็จะมารับปริญญาในปีหน้าเนี่ยก็คิดว่าตรงนี้สร้างความภูมิใจให้กับผู้ปกครองเราเป็นอย่างยิ่งที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ประสบพบนักศึกษาหลายๆคนเนี่ยที่มาเรียนแล้วไม่สำเร็จการศึกษาแล้วก็บอกทางบ้านว่าสำเร็จการศึกษาแล้วจะรับปริญญาแล้วแต่สุดท้ายไม่สำเร็จการศึกษาขอเงินที่บ้านมารับปริญญาเช็คตรวจสอบคุณสมบัติสถานภาพนักศึกษาพ้นสภาพกับเป็นนักศึกษาตั้งแต่ปี2ก็มีอันนี้อาจารย์อยู่ทะเบียนอาจารย์ค่อนข้างจะทราบข้อมูลดีผู้ปกครองมาทะเบียนร้องไห้เพราะลูกพ้นสภาพตั้งแต่ปี2แต่ยังอยู่ถึงปี4ปี5บอกว่าพ่อแม่เรียนอยู่แล้วก็ฝึกงานมีหมดเลยอันนี้เจอสภาพที่ผ่านมาแต่อาจารย์ก็หวังว่าทุกคนที่มาประชิมในวันนี้คงไม่ใช่อยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วก็คิดว่าทุกคนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สมบูรณ์เพียงแต่ว่าตอนนี้รอเพียงแต่ทานสคริปต์ซึ่งก็จะแจกจากในส่วนสำนักส่งเสริมหลังจากการอนุมัติผลผ่านจากสภามหาลัยในเดือนเมษาในเดือนเมษารุ่นนี้จะสำเร็จการศึกษาประมาณเมษาเพราะว่าเราสอบเสร็จเมื่อสัปดาห์นี้ก็อนุมัติผลไม่ทันในเดือนนี้เพราะสภาสอบไปแล้วส่วนนักศึกษาครุศาสตร์พยาบาลอันนั้นเขาสำเร็จการศึกษาเพราะว่าเขาก่อนสภาอนุมัติแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนนี้ของครุศาสตร์อนุมัติผลแล้วนะผ่านสภาเรียบร้อยแล้วนะครับนั้นในส่วนตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยให้ผู้ปกครองเราเนี่ยได้ประทับภูมิใจในตัวเรานะครับในส่วนที่สองคือมีความกตัญญูข้อที่สามก็คือมีระเบียบวินัยความมีระเบียบวินัยเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมได้เหมือนตอนเช้าเนี่ยบางคนเนี่ยเวลา 8:30 นเข้าหอประชุมแต่ก็มีบางคนพร้อมแล้วนะมานั่งรอนานแล้วบางคนก็ยังเดินอยู่อันเนี้ยก็คือส่วนหนึ่งก็ต้องรู้จักปรับตัวเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้ถ้าเราไปทำงานเราอยู่แบบนี้เนี่ยเราก็จะแพ้คู่แข่งเวลาไปสมัครงานเนี่ยมีหลายๆแห่งหลายๆที่ถ้าเราไปไม่ทันสัมภาษณ์ไม่ทันสอบเราก็หมดสิทธิ์ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วมาขอไม่ได้แต่ตรงนี้เราไม่ว่ากันในของมหาลัยเนี่ย
เรายังมองว่าเราเป็นลูกศิษย์ยังให้อภัยกันได้อยู่นะครับก็ต้องดูแลกันไปจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาแต่อยากจะบอกเราว่าถ้าทุกคนมีระเบียบวินัยเนี่ยก็การเป็นผู้มีระเบียบวินัยเนี่ยเราจะเป็นผู้นำในอนาคตได้นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะปกติอาจารย์สอนหนังสืออาจารย์ก็จะรอตั้งแต่เช้าก่อนเด็กจะมาเรียนไม่เคยให้เด็กรอตัวใหญ่จะไปรอเด็กนะครับก็อยากจะฝากเราทุกคนนะครับในเรื่องความมีระเบียบวินัยนะครับและในเรื่องของที่4คือในเรื่องของมีวัฒนธรรมได้บัตรตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยพี่น้องไหว้พี่ไหว้ผู้มีอาวุโสกว่าอันนี้สำคัญเราจบไปแล้วเราไปทำงานในหน่วยงานเรามีวัยที่ต่างกันเราน้องใหม่ก็ต้องเคารพผู้ที่มีอาวุโสกว่าหรือที่ทำงานก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนั้นความมีวัฒนธรรมที่ดีต่อกันเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีอะไรเขามองเราด้วยความมีเมตตาคนที่น่ารักนะครับอันตรงนี้ก็จะทำให้เราเป็นคนที่มีบุคลิกดีนะครับก็จะทำให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีนะครับในส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของความพอเพียงความพอเพียงก็คือไม่ใช่ว่าเราอยู่ในสถานะแบบนี้แล้วแต่เราใช้อีกแบบสถานะหนึ่งความพอเพียงในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราอยู่อย่างไรให้สามารถอยู่ได้กับสถานการณ์ต่างๆสถานการณ์ต่างๆการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันหลายวิธีการหลายทางนั้นเราต้องอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้มีน้อยใช้น้อยมีต้องรู้จักแบ่งสรรปันส่วนแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราต้องปรับตัวเองด้วยนั้นความพอเพียงต่างๆเนี่ยต้องสามารถที่จะดำเนินตัวเองให้อยู่ได้เมื่อเราสำเร็จการศึกษาไปแล้วเราต้องคิดเสมอว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วเราต้องดูแลตัวเองเลี้ยงตัวเองหรือเลี้ยงบุคคลอื่นที่เราสามารถเลี้ยงและต้องดูแลต่อไปได้ในอนาคตนั้นตรงนี้ต้องพึงเสมอว่าเราต้องอยู่ได้โดยตัวของตัวเองสำเร็จการศึกษาแล้วต้องหางานทำแล้วก็เงินเดือนที่ได้ก็ต้องสามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้แล้วก็ครอบครัวหรือคนที่เกี่ยวข้องได้อันนี้ก็ต้องพึงระวังไปด้วยนะครับส่วนเรื่องที่อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาเนี่ยเป็นตัวช่วยตอนนี้เราอยู่ในส่วนของอาเซียนใช่ไหมครับในเรื่องของการจัดการศึกษาเนี่ยภาษาก็จะมีส่วนผลในเรื่องของการเข้าไปทำงานภาษาดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยพื้นฐานคือภาษาอังกฤษเนี่ยก็ต้องใช้ได้นะอันนี้คือในส่วนที่จำเป็นจะต้องมีแล้วก็ติดตัวกับนักศึกษาของเราตลอดไปนะครับบางคณะมีโครงการภาษาเรียนภาษาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่ที่ตัวนักศึกษาด้วยส่วนหนึ่งเราต้องขวนขวายด้วยตัวเองนะครับจบไปแล้วบางทีไปทำงานเนี่ยต้องอ่านภาษาอังกฤษเรียนหนังสือภาษาไทยหมดเลยแต่ไปเราทำงานเจอเทคภาษาอังกฤษหมดเลยอันนี้ก็เจอนะครับสมัยอาจารย์จบไปก็เจอภาษาอังกฤษเต็มหมดเวลาไปทำงานตำราภาษาไทยไม่มีต้องไปอ่านต้องไปลองทำเองยิ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยภาษาอังกฤษเยอะนั่นต้องไปฝึกตัวเองถ้าใครมีพื้นฐานในเรื่องภาษาดีเนี่ยมันก็จะมีชัยแล้วก็ชนะคนอื่นไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของอีกส่วนหนึ่งที่มองก็คือประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากพวกเราไว้คือในเรื่องของทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันเทคโนโลยีเทศเนี่ยมีผลต่อการทำงานในทุกหน่วยงานการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กการใช้พวกอินเทอร์เน็ตการใช้อีเมลพวกนี้หรือการใช้โปรแกรมพื้นฐานต่างๆจำเป็นต้องมีความใช้ได้แล้วก็มีทักษะตรงนี้ให้ใช้เป็นใช้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ในทางที่สร้างสรรค์แล้วก็ถูกต้องด้วยบางคนใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นไงระบายผ่าน Facebook รู้เลยว่าคนนั้นเป็นยังไงด่าผ่าน Facebook บ้างอะไรบ้างเนี่ยอาจารย์สอนอาจารย์จะบอกหมดว่าห้ามทำแบบนี้แบบนี้ถ้าห้องไหนสอนจะบอกหมดเลยนั่นรู้ทันทีว่าเราโพสต์ไป1วินาทีคนเห็นหมดแล้วเราลบไม่ทันหรอกเขาจับหน้าจอเราได้หมดแล้วนั้นพึงระวังไว้เสมอว่าการใช้เทคโนโลยีก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียถ้าเราใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ในทางสร้างสรรค์มันก็จะทำใ
เราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบางคนใช้เทคโนโลยีแล้วเป็นไงเปลี่ยนชีวิตตัวเองไปเลยเข้าไป Facebook ปุ๊บเจอคนนี้ภาพอะไรบ้างอะไรเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากคนดีไปมองไปภาพลบเลยก็มีอันนี้เกิดในปัจจุบันมีอยู่แล้วก็ในอนาคตถ้าเรายังใช้เทคโนโลยีไม่ถูกทางเนี่ยก็จะไม่เกิดประโยชน์กับตัวเรานั้นก็พึงระวังไว้ด้วยว่าเมื่อเราสำเร็จการศึกษาไปแล้วไอ้สิ่งต่างๆที่อยากให้เรารู้ก็คือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีความพอเพียงการพึ่งตนเองในเรื่องการใช้ภาษาการมีระเบียบวินัยแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมในองค์กรเนี่ยเราต้องเคารพไปอยู่องค์กรไหนมีวัฒนธรรมอย่างไรเราต้องปฏิบัติตามนั้นไปอยู่ที่ทำงานไม่มีสแกนบาร์โค้ดแล้วนะครับไม่ได้หมายว่าต้องให้ไปร่วมงานโดยต้องสแกนบาร์โค้ดแต่เราต้องไปเองโดยธรรมเนียมปฏิบัติของหน่วยงานอันนั้นเป็นหลักสำคัญตอนที่เราอยู่ในมหาลัยในที่เราเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบางคนมาเพราะบาร์โค้ดก็มีอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่เวลาไปทำงานแล้วไม่มีแล้วนั่นก็อยากจะฝากเตือนเราด้วยว่าบางอย่างเราต้องใช้ความคิดตัวเองพิจารณาว่าอันไหนควรไม่ควรอันไหนสิ่งที่พึงจะกระทำไม่ควรกระทำนะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์คาดหวังเราไว้แล้วก็อยากให้ทุกคนที่เป็นบัณฑิตของมหาลัยเนี่ยสำเร็จการศึกษาไปแล้วประสบผลสำเร็จในอนาคตแล้วก็บัณฑิตที่ดีของประเทศชาติแล้วก็มาสร้างชื่อเสียงกับมหาลัยต่อไปนะครับในนามของผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็ทุกส่วนงานในมหาลัยนะครับราชภัฏสุราษฎร์ธานีเนี่ยขออํานวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสำเร็จในการทำงานที่จะหางานทำแล้วก็ขอให้ประสบในสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างตามที่ตั้งใจไว้ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับจงคุ้มครองตัวนักศึกษาแล้วก็ครอบครัวให้ปลอดภัยประสบผลสำเร็จในการทำงานแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานในอนาคตข้างหน้าก้าวหน้าตลอดไปครับสวัสดีครับครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรวัฒน์เฮงชัยโยนะครับท่านก็ได้มาเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนะครับแล้วก็ให้โอวาทกับนักศึกษาว่าที่บัณฑิตนะครับรุ่นพี่ปี4ในวันนี้นะครับและต่อจากกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านอุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซอย2นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับผอ.จิราภัททองศรีทองครับซึ่งวันนี้ท่านก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกสมาคมศิษย์เก่านะครับท่านธนงศักดิ์ทวีทองปัจจุบันก็เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนมัสการพระคุณเจ้าท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์เฮงชโยท่านคณบดีทุกคณะแล้วก็ท่านอาจารย์สุนีร่องประเสริฐที่เคารพยิ่งนะครับว่าที่บัณฑิตทั้งหลายท่านอาจารย์สุนีเนี่ยสอนผมตั้งแต่ผมอายุ18ปีตอนนี้ท่านยังมีสุขภาพแข็งแรงดีใจมากครับแล้วก็ภูมิใจมากนะครับที่ได้อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสมัยว่าที่บัณฑิตทุกท่านเนี่ยเป็นรุ่นน้องนะครับวันนี้ขอให้ผมมาพูดในนามของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสมาคมมันมีอยู่2ลู่หรือ2ลายคือท่านเป็นศิษย์เก่าของคณะบดคณะแต่ละคณะแต่ลายใหญ่นี้สมาคมใหญ่นี้เขาเรียกว่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นสมาคมใหญ่นะครับสมาคมมีท่านธนงศักดิ์ทวีทองนะครับเป็นนายกสมาคมแต่วันนี้ท่านติดภารกิจครับก็เลยมอบหมายให้ผมเป็นอุปนายกคนที่หนึ่งนะครับมาแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตทุกท่านนะครับ2,000กว่าคนนี้ไม่น้อยเลยนะครับ
ตอนแรกเข้าเมื่อ4ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วผมว่าคงมากกว่า 2,000 แน่นอนนะครับมากกว่าแต่มาจนนี้เหลือ 2,000 เศษๆก็แสดงความยินดีนะครับที่นักศึกษามีความมานะมีความเพียรมีความพยายามจนจบหลักสูตรแล้วก็จะได้ออกไปใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจว่าเราก็มีความรู้มีอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทให้ความรู้และก็นำความรู้ไปใช้ให้กับสังคมนะครับกับชุมชนนะครับผมมีโอกาสได้รับเชิญจากมหาลัยนะครับมาพบกับคณะกรรมการประเมินกำกับติดตามเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเขาบอกว่านักศึกษามหาลัยนี้จบไปแล้วได้ทำงานน้อยคือประมาณ 5-60% เขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าเป็นศิษย์เก่าตั้งแต่เมื่อ 3-40 ปีที่แล้วแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีอีกครั้งเนื่องปีพ.ศ. 2527นะครับแล้วก็มาจนปัจจุบันนี้ผมว่าไม่มหาวิทยาลัยราชภัฏนักศึกษาที่จบนั้นไม่ได้ตกงานหรอกเขามีงานทำกันทุกคนอย่างน้อยครั้งแรกเริ่มเมื่อจบการศึกษาเขาก็จะออกไปหาประสบการณ์ทางเอกชนหรือตามคณะหลังจากนั้นบางคนเขาไปอยู่บ้านครับไปอยู่บ้านไปทำอะไรไปทำสวนทำไร่ทำนานั่นเขาตกงานบางคนคนที่อยู่บ้านทำสวนทำไร่อะมีรายได้ดีกว่าพวกผมที่รับราชการซะอีกมีหน้ามีตาเป็นผู้ใหญ่เป็นกำนันเป็นอบต.นี้ถือว่าคนเหล่านี้นักศึกษาเหล่านี้ที่ไปเป็นถามว่าเอาความรู้มาจากไหนก็เอามาจากมหาวิทยาลัยนี่แหละมาจากอาจารย์ที่เราที่สอนพวกเรานะครับผมก็ภูมิใจในมหาวิทยาลัยของผมสมัยผมอยู่นั้นเขาเรียกว่าวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีนะครับครับทีนี้ผมก็ต้องเชิญชวนว่าที่นักบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยว่าจบการศึกษาไปแล้วอย่าลืมมหาวิทยาลัยราชภัฏก็ต้องเชิญชวนให้เข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏรายใหญ่ด้วยนะครับก็ประวัติของสมาคมนะครับประวัติของสมาคมมีดังนี้ครับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนี้ได้ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2555นะครับศิษย์เก่าที่นี้ก็หมายถึงว่าคนที่สำเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งจากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีสมัยก่อนแรกเริ่มวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีต่อมาก็เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีเป็นสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตามลำดับนะครับซึ่งเครื่องหมายสมาคมศิษย์เก่าก็คือมีพระราชลัญจกรของวิทยาลัยครูสถาบันราชภัฏนะครับและก็มหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่เดียวกันนักศึกษาจะสังเกตเห็นรูปที่อยู่ล่างสุดนะครับที่อยู่ล่างสุดนั้นเป็นรูปของราของวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีนั่นแหละผมเข้าเรียนรุ่นนั้นแล้วก็มาสถาบันราชภัฏอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น2ครั้งนะครับทีนี้ต่อไปครับต่อไปสรุปจำนวนครับสรุปจำนวนของสมาชิกตอนนี้ครับสมาชิกตอนนี้เรามีสมาชิกตลอดชีพอยู่592คนนะครับก่อนวันที่21กันยา2560นะมีสมาแล้วก็เป็นสมาชิกรายปีนะครับชั่วคราวอยู่ 1,200 คนแล้วก็เป็นสมาชิกหลังเดือนกันยา2560เป็นสมาชิกตลอดชีพค่าสมัครนะครับ300บาทนะครับ8คนหลังเดือนกันยานะครับรวมแล้วตอนนี้สมาชิกสมาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจำนวน 1,800 คนนะครับเป็นตลอดชีพ600แล้วก็เป็นรายปีนะครับ 1,200 คนรายปีคือปีเดียวนะครับปีเดียวแต่ตอนนี้รายปีพอจบออกไปแล้วเราไม่ค่อยได้เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏจะได้เข้ามาสถาบันเดิมอีกก็โน่นแหละเราต้องไปทำงานอย่างน้อย10ปี20ปี
เหมือนผมเนี่ยที่จริงแล้วจบราชภัฏจบวคไปแล้วสมัยนั้นเขาเรียกวคออกไปแล้วประมาณ10ปีกว่าจะได้เข้ามาอีกเพราะต้องไปทำงานนะครับแล้วก็ไปรวมกลุ่มกันนะครับเนี่ยจะรุ่นของผมนี่ตอนนี้ก็ประมาณสัก58ปีเข้าไปแล้ว58ปีแล้วไม่ต้องถามอาจารย์สุนีว่าอายุเท่าไหร่นะผม58แล้วนะครับแต่ท่านแข็งแรงมากนะครับสุขภาพท่านดีมากนะครับอาจารย์สุนีสอนผมวิชาคณิตศาสตร์ครับผมจำได้เลยโดนดุทุกวันเหมือนกันนะครับสมัยนั้นนะครับต่อไปครับปัจจุบันครับปัจจุบันเรามีคณะกรรมการนะครับโดยมีท่านธนงศักดิ์ทวีทองนะครับปัจจุบันท่านก็ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่านะครับแล้วก็มีผมจิรพัฒน์ทองสีทองเป็นอุปนายกคนที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีคุณศรีนาถศรีสวัสดิ์ท่านเป็นอุปนายกคนที่สองคุณชัยนรงค์ภูลศิลป์เป็นนายทะเบียนคุณทิวธนาทองคลองไซเป็นปาติคมว่าที่ร้อยตรีสุรชัยส้มเกลี้ยงเป็นประชาสัมพันธ์นี้ว่าที่นักศึกษาคงรู้จักดีนะครับคือบ่าวเกลี้ยงนะบ่าวเกลี้ยงแล้วคุณสราวุธอัธพลพิพัฒน์นี่เป็นเหรัญญิกนี่เป็นผู้การธนาคารอยู่แล้วก็มีท่านผอ.ศักดาสิริพันธ์เป็นเลขานุการนะครับคุณวุฒิพงษ์จันนาคินเป็นกรรมการคุณราตรีรัตนพิรมคุณสุธรรมสังเรียงคุณถาวรนวลแก้วคุณโชคดีบางรักคุณคณากรจินดาวัฒน์คุณวินัยจันสว่างและคุณสุชาติสิทธิวงศ์นี่คือคณะกรรมการสมาคมครับครับวัตถุประสงค์พอดีในนั้นในนี้มันไม่แสดงให้ผมก็ต้องวัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่าครับ1เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานระหว่างศิษย์เก่ารุ่นต่างๆศิษย์เก่ารุ่นต่างๆก็หมายถึงว่าตั้งแต่จบสมัยรุ่นผมมาถึงปัจจุบันเรามีการติดต่อประสานงานถ้าจะติดต่อกันเองมันยากลำบากก็ผ่านสมาคมเลยนะครับสมาคมจะมีทะเบียนอยู่แล้วว่าเคยจบรุ่นไหนเรียนตอนไหนเรียนคณะอะไรนะครับเขามีทะเบียนอยู่นะครับ2เพื่อความช่วยเหลือและผดุงเกียรติของสมาชิกศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันนะครับคือศักดิ์ศรีของเราที่เราจบปริญญาตรีไปนะครับพอออกไปได้ทำงานรู้ไหมว่าบางคนมีศักดิ์ศรีมีเกียรติเป็นนายกอบต.นายกเทศบาลเป็นอะไรมากมายเหลือเกินนะครับแล้วก็มีหน้ามีตานะครับเนี่ยพอเขาถามปั๊บเอ้าจบจากไหนครับปริญญาตรีตอบได้เต็มปากเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็เรามีเพื่อนพอไปเจอกันปั๊บคุณจบไหนจบราชภัฏเหมือนกันก็ไปเจอกันเนี่ยครับแล้วถ้าเราได้สมัครเป็นศิษย์เก่าแล้วก็ยิ่งดีมากเลยนะครับข้อ3อีกอย่างเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอเรียนกับนักศึกษาว่าบัณฑิตว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยเจริญเติบโตมากเลยสมัยที่ผมเข้ามาเรียนท่านอาจารย์สุนีอยู่จำได้ว่ามีรถยนต์อยู่2คันเป็นรถกระบะแล้วก็สำหรับอาจารย์ก็มีมอเตอร์ไซค์ให้ใช้แล้วก็มีจักรยานสมัยก่อนน่ะจักรยานที่อาแปะเขาขายซื้อไก่รับซื้อไก่อ่ะมีแล้วให้อาจารย์ขี่ไปตามอาคารชอต่างๆเขาเรียกอาคารชอไม่มีตึกนะครับผมจบการศึกษาผมรับเกียรติบัตรที่สวนป่าคารุธรรมอยู่ตรงเนี้ยสวนป่าคารุธรรมท่านมีอธิการพัฒนชาติสุวรรณวงศ์สมัยนั้นผมจำได้ครั้งแรกอธิการคนแรกคือท่านอธิการกลายกระจายวงศ์นะแล้วก็มาตอนจบอธิการพัฒนชาติสุวรรณวงศ์ยังจำขึ้นใจเพราะเป็นสถาบันที่ผมรักแล้วก็เทิดทูนเป็นอย่างมากนะครับเหมือนกับพี่น้องนักศึกษาทุกคนเนี่ยจบไปแล้วต้องรักสถาบันนะครับเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิกจบไปแล้วเราต้องเจอกันอีกแน่วันใดวันหนึ่งพอได้พูดถึงศิษย์เก่าพูดถึงตอนที่เรียนเนี่ยนะครับ
เราจะมีอะไรที่จะมาคุยกันมากมายเหลือเกินทั้งสิ่งที่เป็นลบทั้งสิ่งที่เป็นบวกนะครับลบก็เอามาคุยได้พอหลายๆปีลบก็เอามาคุยได้บวกก็เอามาคุยได้นะครับนะครับเนี่ยสิ่งนี้และก็ที่สำคัญคือเราต้องดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อสังคมและเพื่อประเทศชาตินี่คือหน้าที่ของพวกเรานะครับ1มหาวิทยาลัยเราก็ทิ้งไม่ได้2สังคมสังคมที่เราอยู่สังคมที่บ้านของเราสังคมในประเทศไทยเราก็ทิ้งไม่ได้เป็นหน้าที่ของพวกเราประเทศชาติเป็นหน้าที่ของพวกเรานักศึกษานี่แหละเป็นตัวจักรสำคัญต่อไปเพราะว่าปัจจุบันนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับนักศึกษาต้องเป็นผู้ดูแลต้องฝากความหวังไว้กับนักศึกษาทุกคนนะครับและก็ผมเชื่อแน่เหลือเกินว่านักศึกษาที่นั่งอยู่ตรงนี้ต้องมีความอดทนมีความมานะพยายามมีความเพียรและต้องรับผิดชอบเป็นที่สุดไม่มีใครที่ไม่รับผิดชอบและจบการศึกษาไม่มีใครที่ไม่เรียนหนังสือเลยแล้วอาจารย์ให้จบใช่ไหมบางคนเนี่ยเคยจบแบบชิวๆหนังสือก็ไม่อ่านงานก็ไม่ส่งแต่อาจารย์ให้จบมีไหมที่นั่งตรงนี้น่าจะไม่มีนะแต่ละคนนี่โอ้ยยากลำบากมีผู้โชคดีก็คือคนที่มีผู้ปกครองพร้อมที่จะส่งหาเงินหาทองต้องการอะไรผู้ปกครองให้หมดผู้สนับสนุนข้างหลังให้หมดถ้าแต่ใช้สมองเรียนอย่างเดียวนั้นโชคดีแต่บางคนนะครับบางคนผู้ปกครองก็ลำบากแต่เราต้องการเรียนใช่ไหมต้องไปทำงานด้วยพาร์ทไทม์ด้วยนะครับทำงานมาดึกดึงดึกดื่นต้องส่งงานอาจารย์อีกจบเหมือนกันสุดท้ายปลายทางท่านก็จบการศึกษาสุดท้ายปลายทางท่านก็ต้องได้รับปริญญาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีความเพียรมีความมานะมีความอดทนผมมั่นใจครับมั่นใจในราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่านักศึกษาทุกคนต้องมีคุณภาพนะครับมีคุณภาพแน่นอนนะครับครับที่ตั้งของสมาคมก็อยู่ที่กองพัฒนานักศึกษานะครับข้างล่างนี้นะครับมีอะไรก็ท่านสมัครแล้วก็มาติดต่อได้เลยมีเบอร์โทรอยู่แล้วท่านก็คงทราบดีนะครับไปสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกครับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกท่านสมัครสมาชิกแล้วท่านมีสิทธิอะไรบ้างข้อแรกนะครับมีการเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกันหมายถึงว่านักศึกษาจบไปแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าออกได้ตามเหมือนปัจจุบันใช่ไหมเพราะเราเป็นคนนอกไปแล้วออกจากระบบไปแล้วแต่ถ้าท่านสมัครสมาชิกท่านสมาคมท่านก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะครับมันมีสิทธิ์ใช้สถานที่ของสมาคมบางทีท่านอาจจะมีหน้ามีตาหน่อยมาขอใช้ขอประชุมนี้แต่งานก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสมาคมใช่ไหมเป็นสมาชิกเนี่ยง่ายมากเลยนะแล้วไม่แพงด้วยนะครับใช้ห้องนี้รู้ไหมว่าเชื่อมวงละกี่ตังค์แพงนะครับแต่ถ้าเป็นสมาชิกสมาคมอาจจะไม่แพงนะไม่แพงแล้วก็มีการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมนะครับข้อ3สิทธิ์ที่ได้รับก็คือสวัสดิการต่างๆที่สมาคมจัดให้มีขึ้นสมาคมก็มีการอบรมการประชุมกันพวกนี้ท่านจะได้รับสมาชิกนะครับมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสมาคมหรือออกสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ออกเสียงลงมติต่างๆในที่ประชุมสมาคมนะครับสิทธิอีกอย่างมีการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาคมมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สมาคมจัดให้มีขึ้นและก็ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงสมาคมเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะครับท่านสมัครเป็นสมาชิกแล้วท่านก็ไปเผยแพร่สมาคมสมาชิกชื่อเสียงของสมาคมนะครับว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมีสมาคมอยู่แล้วก็ทำกิจกรรมเพื่อราชภัฏเพื่อสถาบันของเรานะครับนี่คือ
ประวัติของสมาคมนะครับก็เชิญชวนนะครับนักศึกษาจบไปแล้วคนละ300 บาทแล้วเราก็จะได้มาเจอกันตอนนี้เราอาจจะไม่เจอจบไปแล้วเราอาจจะไม่มีความหมายไม่เห็นความสำคัญแต่อีก9ปี10ปี20ปี30ปีครับกว่าจะได้มาเจอกันยากนะครับยากเหมือนผมเนี่ยออกจากราชภัฏไปแล้วเนี่ยตอนนั้นก็เข้ามาประมาณ360คนตอนนี้รวมตัวกันได้แค่150คนอีกทั้งหมดอีก150ไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนนะครับครับก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายผมขอฝากบทกลอนตรงนี้เอาไว้นะครับบทกลอนนี้ก็เอามาจากโซเชียลนั่นแหละเป็นบทมันไม่เชิงเป็นบทกลอนแต่เป็นเขาบอกว่าเป็นข้อความที่แม่เขียนถึงลูกนะครับมีว่าลูกเอ๋ยวันนี้เราเก่งแค่ไหนก็อย่าประมาทในชีวิตความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดถมไปจงใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่รู้คืออยากใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วจงใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างผ้าขี้ริ้วอยู่ที่ไหนใครๆก็ต้องการเจ้าอยู่ตลอดเวลาแม้จะเป็นผ้าขี้ริ้วแต่เจ้าก็มีคุณค่ามากกว่าผ้าแบรนด์เนมที่ใครๆไม่กล้าจะหยิบมันใช้นะลูกนี่คือที่แม่เขียนผ่านโซเชียลให้ลูกว่าไปออกไปอยู่ในสังคมแล้วจงทำตัวให้เป็นประโยชน์ถึงแม้ว่ามันเป็นผ้าขี้ริ้วมันก็มีคุณค่าแต่ถ้าจบไปแล้วใครไม่กล้าเตะต้องมันไม่มีความหมายเลยความรู้ที่เราใช้ความรู้ที่เราเรียนไปมันไม่มีความหมายเลยนะครับสุดท้ายนะครับก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยแหละนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านที่พวกเราเคารพนับถือนะครับจงคุ้มครองป้องกันบันดาลให้พวกเราจงมีความสุขความเจริญเป็นบุคคลที่สังคมต้องการมีงานทำกันทุกคนในเร็ววันสวัสดีครับครับเสียงปรบมือให้กับท่านอุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับท่านผอ.จิราภัทรทองสีทองซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซอย2นะครับใกล้ๆของเรานี่เองนะครับและลำดับถัดไปนะครับก็จะได้ขออนุญาตให้น้องๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับเรารุ่นเดียวกันนะฮะให้เพื่อนๆได้พบกับนักวิชาการแรงงานชำนาญการนะครับจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจิรภาชัยสมครับหัวหน้างานแนแนวอาชีพและแรงงานการจัดหางานนะครับเรียนเชิญครับเรียนท่านรองอธิการบดีนะคะท่านรองคณบดีแล้วก็ท่านคณาจารย์ทุกท่านของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ก็ต้องขอนะคะต้องวันนี้ก็มีโอกาสได้มาประชาสัมพันธ์จริงๆแล้วก็คือมาดูนิทรรศการด้านหน้านะคะแล้วก็เป็นโอกาสอันเหมาะที่ว่าเห็นว่าวันนี้น้องๆมีการปัจฉิมนิเทศใช่ไหมคะอย่างแรกเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกคนนะคะถือว่าพวกเราประสบความสำเร็จแล้วในชีวิตทุกคนในที่นี้พี่เชื่อว่าเป้าหมายในชีวิตของเราก็คือการเรียนจบการมีปริญญานะคะแต่ใบปริญญาที่เราได้มานั้นน่ะมันการันตีได้ไหมว่าน้องสามารถที่จะมีงานทำนะคะปริญญาไม่ใช่สิ่งการันตีว่าเราจะมีงานทำนะคะปริญญาเป็นแค่ใบประกาศให้รู้ว่าเราเรียนจบในระดับปริญญาตรีแล้วเท่านั้นอันนั้นคือใบปริญญานะคะแต่การที่น้องจะทำงานน้องทำอย่างไรถึงจะมีงานทำอย่างแรกที่พี่ฝากไว้นะคะสั้นๆก็คือเราจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมตัวอย่างเดียวไม่พอน้องต้องเตรียมใจนะคะไม่ใช่แค่ในเรื่องของการวุฒิการศึกษานะคะอย่างแรกน้องจะไปสมัครงานน้องต้องรู้ในเรื่องของแหล่งงานรู้เรื่องงานที่เราจะไปสมัครวิชาเหล่านั้นอาชีพเหล่านั้นเนี่ยเขาต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างพี่เปรียบเทียบง่ายๆนะคะเวลาเราเดินไปในห้างสรรพสินค้า
แล้วเราต้องการที่จะซื้อสินค้าสักชิ้นหนึ่งนะอย่างเช่นเราจะซื้อปลากระป๋องหรือว่าเราจะซื้อสินค้าอะไรสักชิ้นหนึ่งเราดูเราก็ต้องดูก่อนว่าสินค้านั้นนะคะนอกจากยี่ห้อเดียวกันแล้วเนี่ยเปรียบเทียบกับพวกเราจบราชภัฏที่เดียวกันนะเราจบราชภัฏที่เดียวกันแต่กระป๋องบิดเบี้ยวไหมการไปถึงนะคะเมื่อวานพี่มีโอกาสไปพบกับน้องๆที่คณะวิทย์พี่บอกว่าสิ่งหนึ่งที่พี่ฝากไว้แล้วก็เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเวลาน้องไปสมัครงานอย่างแรกนะคะที่ฝากไว้เจอใครที่หน้าบริษัทเจอประชาสัมพันธ์สองมือนี้นะคะน้องยกมือไหว้แล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมาสมัครงานครับนะคะเขาบอกว่ากิริยามารยาทบุคลิกภาพเป็นส่วนหนึ่งที่น้องจะได้พิจารณาได้รับการพิจารณาเข้าทำงานนะคะแล้วก็วันนี้จะถือโอกาสประชาสัมพันธ์นะคะแนะนำหน่วยงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้พวกเรารู้จักจัดหางานชื่อบอกอยู่แล้วว่ามีภารกิจในเรื่องให้น้องๆเนี่ยมีงานทำนะคะทุกคนเนี่ยพี่เชื่อว่าเรียนจบปริญญาตรีส่วนหนึ่งถ้าเราจะทำงานเราให้ง่ายที่สุดเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำงานบริษัทใช่ไหมคะเด็กราชภัฏเมื่อวานได้ถามท่านรองคณะบดีคณะวิทย์ท่านบอกว่าเด็กราชภัฏเนี่ยจบประมาณปีละ 10,000 หรือ 20,000 คนตัวเลขประมาณนี้นะคะแต่ว่าตำแหน่งงานว่างของสุราษฎร์เนี่ยมีแค่ 3,000 นะพี่เปรียบเทียบเหมือนกับว่าการสมัครงานเนี่ยมีเก้าอี้ดนตรีอยู่เก้าอี้อยู่ตัวเดียวแล้วเราก็ต้องแย่งกันสมัครงานน้องไม่สามารถที่จะมีงานทำได้ทุกคนแล้วเราทำอย่างไรเราถึงจะมีงานทำนะคะวันนี้อย่างแรกเลยที่พี่จะฝากไว้ก็คือเราจะต้องรู้ในเรื่องของแหล่งงานรู้ในเรื่องของคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการเตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์งานนะคะไม่ใช่ว่าฉันเตรียมคำตอบมาอย่างนี้นายจ้างถามอะไรฉันก็จะตอบอย่างนี้และที่สำคัญเนี่ยหน่วยงานจัดหางานจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆมีงานทำนะคะแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์วันที่19 20นะคะ19 20มิถุนายนที่เซ็นทรัลฮอลล์นะคะเซ็นทรัลฮอลล์สุราษฎร์ธานีชั้น4สำนักงานจัดหางานร่วมกับทางเซ็นทรัลแล้วก็ทางบริษัท Job BKK นะคะจัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในนั้นเนี่ยจะมีบริษัทนะคะจะมีบริษัทมารับสมัครงานประมาณ60บริษัทนะคะบริษัทมารับสมัครงาน60บริษัทซึ่งมีทั้งบริษัทในกรุงเทพมีทั้งบริษัทของสุราษฎร์ธานีมาตั้งโต๊ะรับสมัครงานถ้าเกิดว่าน้องๆเกิดสนใจสมัครงานลองไปสมัครงานในวันนั้นดูและพี่เชื่ออย่างนึงว่าสิ่งที่พวกเรานะคะสู้คนที่เขาทำงานอยู่แล้วไม่ได้อย่างหนึ่งเราต้องยอมรับคือประสบการณ์ในการทำงานแต่เราจะทำยังไงล่ะพอไปถึงปุ๊บถ้าตำแหน่งงานไหนที่เขาบอกว่าต้องการคนมีประสบการณ์ในการทำงานแล้วหนูเป็นบัณฑิตจบใหม่ใช่ไหมคะหนูจะทำยังไงอันเนี้ยจัดหางานจะมีโต๊ะตั้งโต๊ะแนะแนวอาชีพอยู่ทั้งแนะแนวในเรื่องของวิธีการสมัครงานสมัครงานอย่างไรให้ได้งานทุกคนเรียนจบถึงขั้นปริญญาตรีเนี่ยหนูมีข้อดีหมดหนูมีข้อดีไม่งั้นหนูเรียนจบปริญญาตรีไม่ได้แต่ข้อดีของเราเนี่ยมันอยู่ในตัวเราเราจะพูดยังไงให้กับนายจ้างสถานประกอบการเขารู้ว่าทำไมเขาต้องเลือกหนูเข้าทำงานเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะมองซ้ายมองขวาตอนนี้คือเพื่อนที่เรียนด้วยกันแต่วันหนึ่งที่พี่พูดเก้าอี้ทำงานมันมีแค่หนึ่งเก้าอี้เพื่อนที่เรียนด้วยกันนี่แหละศัตรูตัวฉกาจเลยที่จะแย่งฉันในตำแหน่งงานที่ฉันสมัครนะทำยังไงเราถึงจะให้นายจ้างเลือกเราเข้าทำงานอันเนี้ยถ้าหนูคิดข้อนี้ได้พี่รับรองว่าหนูจะมีงานทำพี่มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะคะเมื่อวานเอาไปแจกคณะวิทย์แล้วสมัครงานอย่างไรให้ได้งานในนั้นเนี่ยจะมีคำถามหนังสือแจกฟรีนะคะติดต่อรับได้ที่สำนักงานจัดหางานหรือว่าว่างๆเดี๋ยวอาจจะเอามาวางไว้ให้ที่ทางราชภัฏนะคะทางฝ่ายประชาสัมพันธ์เดี๋ยวพี่จะวางไว้ให้นะคะก็ในนั้นเนี่ยจะมีคำถาม
ที่พบบ่อยๆในเวลาที่เราไปสัมภาษณ์งานนายจ้างเขาก็จะต้องถามคำถามเดิมๆอย่างเช่นลองเล่าประวัติตัวเองสิทำไมถึงออกจากที่เดิมโครงการในอนาคตนะคะโครงการในอนาคตจะทำยังไงบางคนไปถึงปุ๊บฝ่ายบุคคลถามโครงการในอนาคตน้องคิดจะทำอะไรหนูคิดจะมาเป็นฝ่ายบุคคลแทนพี่อะค่ะอันนี้หนูก็อยากคาดหวังว่าจะได้เข้าทำงานนะคะเราเตรียมคำถามเตรียมคำตอบไปนะเป็นการเตรียมตัวก่อนสมัครงานนะคะอย่างที่พี่บอกว่าโอกาสนะคะโอกาสเป็นของคนที่มีความพร้อมแล้วทำยังไงเราฝึกได้นะคะอย่างเช่นหนูไปสัมภาษณ์งานเนี่ยการันตีเลยว่าน้อยคนที่จะได้งานทำในครั้งแรกที่หนูไปสัมภาษณ์งานที่หนูไปสมัครงานหนูอาจจะไปสมัครงานที่เซ็นทรัลไปสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งทำไมสิ่งที่ฉันเตรียมไปเนี่ยกรรมการไม่ถามเป็นความผิดของกรรมการอีกนะคะฉันอุตส่าห์ถามฉันอุตส่าห์ท่องฉันอุตส่าห์จดใส่มือไปแล้วสิ่งที่ฉันเตรียมไม่ถามมาถามในสิ่งที่ฉันไม่เตรียมไม่ได้นะคะหนูไปสัมภาษณ์ครั้งที่หนึ่งแล้วเราไม่ได้งานเราก็ค่อยมานั่งคิดว่าข้อบกพร่องของเราคืออะไรทำไมครั้งนี้ฉันถึงไม่ได้งานนะฉันแต่งตัวยังไม่สวยพอหรือเปล่าหรือฉันปัดแก้มแต่งหน้าเป็นจูออนไปไหมเราก็ค่อยมาคิดกันแล้วก็พัฒนาไปในครั้งที่สองนะคะครั้งที่สามครั้งที่สี่ถ้าเกิดว่าห้าครั้งแล้วหนูยังไม่ได้งานหนูไปหาพี่เลยเดี๋ยวพี่จะลองดูว่าเราต้องได้รับการแนะแนวอย่างไรต้องได้รับการแนะแนวเป็นฝ่ายบุคเป็นแต่ละคนเจาะไปหรือเปล่าว่าหนูต้องมีข้อบกพร่องตรงนี้นะต้องมีจุดแก้ไขคือส่วนดีเนี่ยเรามีอยู่แล้วแหละทุกคนถ้าหนูไม่มีดีหนูเรียนจบปริญญาตรีไม่ได้นะคะทุกคนมีดีอยู่แล้วแต่ข้อดีของเราเนี่ยนายจ้างไม่รู้หรอกนะคะนายจ้างจะรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นคนขยันทำงานยังไม่ได้รับเข้าทำงานเลยพูดเปล่าๆว่าฉันขยันทำงานเนี่ยฉันทำงานฉันตั้งใจทำงานนายจ้างก็ไม่รู้นะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยระยะเวลาสั้นๆนะคะถ้าเกิดว่าพวกเราต้องการที่จะมีงานทำนึกอะไรไม่ออกไม่รู้จะเริ่มที่ไหนนะให้น้องนึกถึงสำนักงานจัดหางานจังหวัดนะคะตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็น่าจะเห็นแต่ว่าตอนนี้พวกพี่โดนต่างด้าวยึดพื้นที่อยู่นะคะเพราะว่าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในเมืองไทยเยอะมากพูดถึงต่างด้าวขอนิดนึงตอนจบแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในเมืองไทยตอนเนี้ยบางคนบอกว่าต่างด้าวเข้ามาแย่งงานต่างด้าวทำงานในระดับล่างนะคะต่างด้าวบางคนมีความตั้งใจมีความขยันในการทำงานเขาบอกว่าคนไทยไปทำงานต่างประเทศแต่คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในเมืองไทยอันเนี้ยเพราะค่าเงินนะคะเงินพม่าเนี่ย เงินจ๊ากค่าเงินจ๊ากนะคะเงินจ๊ากพม่าเขาบอกว่า 100,000 บาทไทยเนี่ยประมาณแค่โทษค่ะ 2,000 บาทไทยเนี่ยประมาณ 100,000 จ๊ากพม่านะคะมันเลยทำให้คนพม่าเข้ามาทำงานในไทยเยอะแล้วคนไทยก็ไปทำงานต่างประเทศเยอะเพราะว่าค่าเงินบาทนะคะอันนี้พี่ก็ฝากไว้อ่ะสุดท้ายละจริงๆถ้าใครอยากที่จะมีงานทำนึกอะไรไม่ออกไปปรึกษาพี่ได้ที่สำนักงานจัดหางานและวันที่19 20มิถุนาที่เซ็นทรัลฮอลล์นะคะเจอกันในวันนั้นวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีค่ะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณจิรภาชัยสมนักวิชาการแรงงานชำนาญการหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและงานจัดหางานสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสียงปรบมือให้ท่านอีกสักครั้งหนึ่งครับท่านมาแนะแนวกับพวกเรานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากนะครับหลังจากเรียนจบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับให้นักศึกษาทุกคนนะครับเข้าระบบนักศึกษาที่ระบบบริการนักศึกษานะครับแล้วก็ดูว่ารูปโปรไฟล์นั้นเป็นรูปชุดคุยหรือยังนะครับเพราะว่ามันจะมีความสำคัญมากในเรื่องของการทำบัตรประจำตัวในการรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมไปลงทะเบียนบัณฑิตในเว็บไซต์ด้วยนะครับสำคัญมากนะครับเดี๋ยวจะไม่จบนะครับแล้วก็ในช่วงต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายพิเศษนะครับในหัวข้อ
ก้าวย่างสู่วิชาชีพอย่างมั่นใจและควบคู่กับ Thailand 4.0 นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากท่านวิทยากรและโค้ชผู้ชำนาญงานด้านการทำงานเป็นทีมการสื่อสารทักษะการคิดต่างๆการพัฒนาตนเองรวมถึงบุคลิกภาพนะครับซึ่งท่านก็จบปริญญาตรีการบริหารธุรกิจเอกธุรกิจระหว่างประเทศโทการตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับแล้วก็ระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเอกการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ยังได้รับประกาศนียบัตร Human Resource Development นะครับจากนิด้านะครับประกาศนียบัตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับนิด้ามูลนิธิสัมมาชีพและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับจูเนียร์ MBA จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเทรนเนอร์จากจุฬาลงกรณ์นะครับปัจจุบันครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นวิทยากรโค้ชที่ปรึกษาอิสระให้กับหน่วยงานเอกชนครับภาครัฐ SME มหาวิทยาลัยและก็โรงเรียนต่างๆนะครับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริษัทวิไลอาภรณ์จำกัดนะครับที่ปรึกษาด้านการตลาดบริษัทเตชะคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับแล้วก็ประสบการณ์การทำงานนะครับก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยเข้าใจตนเองนะครับของสภากาชาติไทยโรงเรียนและก็มหาวิทยาลัยนะครับผู้จัดการโครงการ SME Advance นะครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SME นะครับของ SME Bank แล้วก็อีกหลายๆตำแหน่งครับในประสบการณ์ที่ผ่านมาของท่านในอดีตนะครับซึ่งเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งจะบรรยายทำความเข้าใจแล้วก็แนะแนวพวกเรานะครับในการก้าวย่างสู่อาชีพอย่างมั่นใจนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่วิทยากรท่านจะมาบอกให้พวกเรานะครับคือก้าวย่างสู่อาชีพอย่างมั่นใจนะครับในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงครับ 4.0 นะครับหลายคนคงจะคุ้นหูเป็นกันเป็นอย่างดีเลยครับว่า 4.0 วันนี้นะครับท่านวิทยากรของเราก็จะมาบอกกล่าวให้พวกเราได้รู้กันนะครับว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในยุค Thailand 4.0 ในเรื่องของอาชีพนะครับโอเคครับพวกเราพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์อรพินธีรตระกูลชัยครับหรือว่าโค้ชซันนี่ครับสวัสดีท่านอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะตื่นกันหรือยังคะเดี๋ยวพี่ขอปลุกพลังนิดนึงละกันนะคะปรบมือ5ครั้งแสดงว่าเด็กที่นี่ไม่ธรรมดาค่ะพี่ไปบางที่ค่ะพี่บอกปรบมือ5ครั้งเขาก็ปรบ1 2 3 4 5แต่เด็กที่นี่ค่ะไม่ธรรมดาใส่สเต็ปเข้าไปปรบมือ5ครั้งขอให้ดังกว่านี้ขออีก5ที5ทีดังๆหัวเราะดังๆ5ครั้งหัวเราะเลยค่ะน้องการที่เราสามารถปลดปล่อยนะคะจะทำให้เราสามารถเรียนรู้แล้วก็รับข้อมูลได้ดีกว่านะคะพี่เห็นว่าวันนี้น้องๆมีคิวยาวเลยใช่ไหมคะมีท่านวิทยากรต่างๆมากมายที่อาจารย์เขาได้เชิญมานะคะถือว่าโชคดีมากเลยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นๆไหมคะเย็นไหมพี่ก็เลยกลัวน้องๆเมื่อยก็เลยอยากให้น้องๆบริหารกล้ามเนื้อนิดนึงนะคะหัวเราะดังๆ5ครั้งหัวเราะมาเลยขอให้ดังกว่านี้โหเบาจังเลยขออีก5ทีแทบไม่ได้ยินเลย5ทีดังๆโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวขอตัดมาหน้าจอเลยแล้วกันนะคะเมื่อสักครู่เราก็รู้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตแนะนำตัวสั้นๆนะคะโอเคมีใครรู้จักพี่มาก่อนไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะพี่ขออนุญาตแนะนำตัวสั้นๆได้ไหมคะโอเคพี่ชื่ออรพินนะคะหรือเรียกว่าพี่ซันนี่ก็ได้นะคะปัจจุบันเป็นวิทยากรด้านการพัฒนาตนเองหรือที่เรียกว่า soft skill หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นว่า soft skill คืออะไรนะคะคือทักษะที่เกี่ยวกับคนทั้งหมดอย่างที่น้องๆเรียนเนี่ยบางคนเรียนพยาบาลนะคะบางคนเรียนบัญชี
นะคะอันนี้เขาเรียกว่าวิชาชีพถูกไหมคะหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเราจะต้องมีการทำงานร่วมกับคนอื่นซึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ข้างๆเจอเพื่อนนิสัยดีเพื่อนวัยเดียวกันถูกไหมคะพอเราจบไปค่ะเราจะเจอคนตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เจอคนที่โตกว่าแก่กว่าเด็กกว่าก็มีถูกไหมคะเราไม่สามารถเลือกได้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่างานที่ทำไม่ยากแต่สิ่งที่ยากคืออะไรคะคนที่เราทำงานด้วยนะคะอันนี้แหละค่ะคือความเชี่ยวชาญที่พี่ทำอยู่นอกจากนี้ก็จะเป็นที่ปรึกษาองค์กรแล้วก็เป็นนักออกแบบกิจกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานพี่มีผลงานทั้งหมด2เล่มนะคะก็คือสามารถหาได้ตามซีเอทั่วไปแล้วก็อันนี้เป็นบทความที่ลงนิตยสารแล้วก็ออนไลน์ต่างๆนะคะโอเควันนี้หัวข้อหลักๆเลยที่พี่จะมาพูดนะคะวันนี้พี่มาในนามของบริษัทท็อปกันก็คือบริษัทจัดหางานโดยที่มีเว็บไซต์ Job Top Gun เป็นเว็บไซต์จัดหางานอันดับ1 นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัว Super Resume นะคะเดี๋ยววันนี้น้องๆจะได้ทำ Super Resume ด้วยกันโอเคนอกจากนี้นะคะแป๊บนึงนะคะโอเคนอกจากนี้ค่ะอันนี้เป็นหัวข้อที่พี่ตั้งใจจะมอบให้กับน้องๆ นะคะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าวันนี้ให้เวลาพี่แค่ชั่วโมงเดียวเองช่างน้อยนิดเหลือเกินถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคราวหน้าพี่อยากจะมาแบ่งปันแต่คราวหน้าพวกเราอาจจะไม่ทันแล้วใช่ไหมคะเพราะพวกเราจะจบแล้วใช่ไหมคะอาจจะแบ่งปันให้น้องๆแทนนะคะวันนี้พี่ก็ตั้งใจมา4หัวข้อหลักๆอย่างแรกเลยพี่อยากให้น้องๆรู้ว่าหลังจากที่เราจบไปนะคะแล้วเราไปสมัครงานนะคะบริษัทต่างๆเขาดูอะไรในตัวน้องๆบ้างน้องๆลองคิดตามนะคะปีนึงมีนักศึกษาจบพร้อมกันเยอะไหมคะเยอะไหมเยอะใช่ไหมคะไม่ใช่เฉพาะราชภัฏนี่นะคะยังมีราชภัฏที่อื่นยังมีมหาวิทยาลัยอื่นทั้งเอกชนและรัฐบาลทั่วประเทศแล้วเราเนี่ยก็มุ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานพร้อมกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถรู้ได้ว่าคนที่เขาจะรับเราเข้าทำงานเนี่ยเขามองอะไรในตัวเราจะทำให้น้องๆสามารถเตรียมตัวเองได้พร้อมมากขึ้นนะคะอย่างที่สองค่ะพี่นะคะอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้รู้ว่าเรซูเม่มีใครรู้จักคำว่าเรซูเม่ไหมคะมีไหมคะพี่ไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยนะคะเดี๋ยวสักพักพี่จะลงไปหานะคะเรซูเม่ในที่นี้สั้นๆเลยค่ะก็คือประวัติสั้นๆของน้องๆนั่นเองน้องลองคิดภาพนะคะสมมติว่าทั้งหมดเนี่ย 3,000 คนพี่อยากจะเลือกสัก10คนมาทำงานกับพี่นะคะถ้าพี่มองแบบนี้เนี่ยพี่ก็คงดูจากโง่เฮงถูกไหมคะน้องคนนี้โง่เฮงได้พี่ก็คัดเลือกมาแต่ในการทำงานจริงค่ะมันยิ่งกว่านั้นนะคะเขาก็จะดูจากเรซูเม่ก็คือประวัติย่อๆว่าน้องเนี่ยเรียนจบอะไรนะคะมีประสบการณ์ทำงานหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรซูเม่อย่างเดียวไม่พอละเราจะมาทำซูเปอร์เรซูเม่กันนะคะซูเปอร์เรซูเม่จะแอดวานซ์หรือเรียกได้ว่าพิเศษกว่าเรซูเม่ทั่วๆไปนะคะจะมีด้วยกันอยู่2 อย่างอย่างแรกจะมีจุดแข็งค่ะซึ่งน้องๆสามารถที่จะพรีเซนต์จุดแข็งของตัวเองให้บริษัทต่างๆเนี่ยเขาได้รู้อย่างที่สองค่ะก็คือมีในส่วนของท็อปกันแอปติจูดดนตรีกีฬาความสามารถต่างๆนะคะถูกเอามาแปรผลเขาสามารถรู้ได้ว่าน้องเนี่ยเป็นคนบุคลิกยังไงดูทั้งบุคลิกภายในและภายนอกจากกิจกรรมที่น้องทำนะคะและสุดท้ายเองค่ะ1ชั่วโมงนี้นะคะที่พี่ได้รับมาเนี่ยพี่จะให้น้องๆเนี่ยได้ตัวซุปเปอร์เรซูเม่กลับไปดีไม่ดีคะดีไม่ดีคะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะพี่อยากแจกของรางวัลก่อนเลยค่ะให้น้องๆหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาน้องๆมีโทรศัพท์มือถือไหมคะมีไหมคะพี่ไม่รู้ว่าน้องมีหรือไม่มีนะคะแต่วันนี้เราจะเวิร์คช็อปเราจะใช้โทรศัพท์กันให้น้องๆหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมามีอินเทอร์เน็ตไหมเอ่ยมีหรือไม่มีนะจ๊ะไม่มีไหนใครไม่มียกมือหน่อยค่ะไหนใครมียกมือหน่อยค่ะโอเคแสดงว่าพอจะมีลองสแกน QR code กันเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะแจกของรางวัลเป็นตั๋วหนังก่อนเลยนะคะเรียกกำลังใจจากน้องๆเอาสักกี่รางวัลดีคะสแกนได้ไหมคะมันไกลเกินไปไหมไกลไหมคะถ้าไกลให้น้องๆกดคำว่าเข้าไป Facebook นะคะแล้วกดคำว่า
Happiness Life by Sunny นะคะสแกนถึงไหมจ๊ะถึงไหมเอ่ยพี่ขออนุญาตลงละกันนะให้เวลาในการสแกน3นาทีเดี๋ยวพี่จะแจกรางวัลก่อนเลย5รางวัลสำหรับผู้โชคดีเข้าไปแล้วนะคะให้กดไลค์และจะโพสต์หนึ่งนะคะว่าน้องๆ อยากรู้เรื่องอะไรสแกนถึงไหมคะหน้าหน้าไม่เป็นห่วงแต่หลังๆเนี่ยสิคะใครสแกนไม่ถึงบอกนะคะเดี๋ยวพี่จะเอา QR code ไปให้ถึงไหมคะถ้าใครสแกนเป็นไหมคะเด็กยุคใหม่เข้าไปที่ LINE นะคะเพิ่มเพื่อนกดสแกนโดย QR code อันนี้เด็กยุคใหม่เทคโนโลยีต้องได้นะคะใครไม่ได้บอกนะคะเดี๋ยวพี่เอา QR code ไปให้ได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะโซนนี้ได้โซนหลังค่ะเป็นไงคะใครที่เข้าแล้วนะคะจะเห็นโพสต์แรกนะคะที่พี่ถามว่าน้องๆเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรเข้าไปคอมเมนต์กันได้เลยค่ะสแกนได้ไหมนาทีสุดท้ายค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์แล้วก็มีโพสต์อันแรกนะคะให้น้องๆไปแสดงความคิดเห็นนิดนึงไม่มีเน็ตแจกเลยละกันนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขออนุญาตซุ่มนะคะถ้าไม่มีพี่จะข้ามแล้วนะอ๋อโอเคคนที่สองค่ะปิยธิดาแซ่ด่านค่ะมีไหมเอ่ยข้างหลังวะคะเดินออกมารับรางวัลเลยค่ะมีไหมคะพี่มองไม่เห็นคนนี้ป่ะจ๊ะโอเคคนที่สามนะคะคนที่สามหนูโมใหญ่ตัวเล็กใครเอ่ยผู้ใดอะเชิญค่ะเอาสัก5รางวัลก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวระหว่างที่เราให้พี่ให้ทำเวิร์กช็อปก็เดี๋ยวจะแจกอีกนะคะคนที่4ค่ะ3แล้วใช่ไหมคะคนที่4ค่ะน้องณัฐวุฒิจินกระวีมีไหมคะน้องณัฐวุฒิจินกระวีคนไหนเอ่ยไม่มีพี่ข้ามนะมีไหม3 2อ๋อโอเค1 2 3 4โอเคคนสุดท้ายผู้โชคดีในรอบแรกขอมอบให้กับน้องที่ใช้ Facebook ชื่อว่าปึ๊บ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 คนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวแจกอีกนะคะน้ำเพชรไก่แกล้วอะไรประมาณนี้มีไหมคะน้ำเพชรมีไหมคะ NUMPET อยู่ไหนเอ่ยมีไหมอ๋อโอเคเห็นไหมคะพี่แจกง่ายๆเลยขอเพียงแค่น้องๆตั้งใจวันนี้เนาะเราอยู่ด้วยกันไม่นานยินดีด้วยนะคะบัตรดูหนังฟรีเลยนะคะหมดอายุปีหน้าเลยอยากดูเรื่องไหนไปดูเลยนะคะยินดีด้วยค่ะโอเคค่ะโอเคเรามาเข้าสู่เนื้อหานิดนึงนะคะนี้เป็นตัวอย่างนะคะบริษัทลูกค้าต่างๆที่เขาประกาศหางานในเว็บไซต์ Job Top กันนะคะจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โรงแรมอาหารนะคะ IT รถยนต์ต่างๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะมีตำแหน่งงานนะคะที่โพสต์เนี่ยเข้ามาหาเราวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 20,000 ตำแหน่งต่อวันเยอะไหมเอ่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีผู้ใช้ก็คือน้องๆนักศึกษาเนี่ยแหละค่ะนะคะที่โพสต์ประวัติของตัวเองเข้าไปในเว็บไซต์ประมาณ 3.2 ล้านคนทีเดียวเลยนะคะน้องคิดว่าจะมีตำแหน่งหนึ่งที่มันเหมาะกับเราไหมคะมีไหมต้องมีใช่ไหมแต่น้องจะต้องทำตัวเรซูเม่ให้ดีนะคะเขาถึงจะมาเจอน้องได้
โอเคงั้นพี่มาสู่หัวข้อที่2เลยละกันค่ะเราลองเดาสิคะว่าฝ่ายบุคคลต่างๆบริษัทต่างๆเนี่ยเขาพิจารณาอะไรในตัวเราบ้างตอนที่เราไปสมัครงานมีใครอยากตอบไหมเอ่ยตอบถูกมีรางวัลค่ะเราช่างห่างไกลกันเหลือเกินนะคะมีคนเดินไมค์ให้ไหมคะมีไหมคะไม่มีสงสัยวิทยากรต้องลงไปเองใครตอบคะยกมือเลยค่ะตอบไหมคะลองเดาสิเขาจะพิจารณาอะไรในตัวเราบ้างเออมีไหมคะไม่มีเลยเหรออ่ะไม่มีงั้นพี่เฉลยเลยละกันนะคะอย่างแรกนะคะก็คือเกรดเฉลี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเกรดเฉลี่ยเนี่ยพี่คะมันคงขุนไม่ทันละอีกไม่กี่เดือนจะจบแล้วนะคะไม่เป็นไรน้องยังมีอีก3อย่างนะคะอย่างที่2ก็คือความสามารถความสามารถในที่นี้อย่างที่บอกนะคะก็คือดนตรีกีฬางานอดิเรกต่างๆเนี่ยฝ่ายบุคคลเนี่ยเขาจะถูกประเมินนะคะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะอย่างไรบ้างและอย่างที่3ค่ะคือประสบการณ์ในที่นี้ใครเคยฝึกงานบ้างเอ่ยยกมือให้ดูหน่อยค่ะโอเคเดี๋ยวตอนที่เรากรอกเรซูเม่เนี่ยให้น้องๆใส่ว่าเรามีประสบการณ์ในการทำงานนะคะอย่างที่3คือประสบการณ์ไม่ว่าเราจะฝึกงาน3เดือน5เดือน6เดือนถือว่าเป็นประสบการณ์ในการทำงานหมดเลยนะคะและอย่างสุดท้ายเองค่ะคือในเรื่องของทัศนคติเนาะถ้าเกิดสมมุติว่ามีเด็ก2คนนะคะจบสถาบันเดียวกันเกรดเฉลี่ยพอๆกันนะคะพี่ก็จะดูเวลาสัมภาษณ์เนาะพี่ก็จะดูจากคำตอบที่น้องๆตอบมาซึ่งจะสามารถสื่อได้ว่าน้องเนี่ยเป็นคนมีทัศนคติบวกหรือลบน้องมองอาชีพหรืองานที่จะมาทำเนี่ยยังไงได้บ้างนะคะถามว่าเพราะอะไรทัศนคติถึงสำคัญพี่บอกเลยว่าตอนที่น้องจบไปทำงานเนี่ยงานสามารถฝึกฝนสอนงานกันได้นะคะแต่สิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงยากกันนิดนึงก็คือในเรื่องของทัศนคตินะคะถ้าเกิดคนไหนเนี่ยมีทัศนคติลบเจ้านายหรือว่าเจ้าของเขาก็ไม่อยากจะเลือกคนคนนั้นเข้ามาทำงานนะคะโอเคถัดมาค่ะงั้นเรามาดูดีกว่าค่ะว่าไอเรซูเม่ปกติทั่วไปเนี่ยมันเป็นยังไงหน้าตาน้องก็จะเห็นว่ามันมีรูปแบบหลากหลายมากเลยนะคะสมมติน้องฝั่งนี้ก็ทำรูปแบบหนึ่งน้องฝั่งนี้ก็ทำอีกรูปแบบหนึ่งในฐานะที่พี่เคยทำฝ่ายบุคคลมานะคะวันหนึ่งเนี่ยมีคนมาสมัครตำแหน่งเดียวนะไม่ต่ำกว่า100คนและน้องลองดูว่าพี่จะต้องอ่านเรซูเม่ประวัติ100คนเพื่อที่จะเลือกสัมภาษณ์คนที่ใช่เข้ามาทำงานกับเรานะคะนั่นเลยเป็นที่มาว่าเพราะอะไรถ้าคนอื่นที่เขาไม่ได้ทำซูเปอร์เรซูเม่นะก็จะสร้างความยุ่งยากให้กับฝ่ายบุคคลถ้าเกิดสมมติพี่ดูปุ๊บนะคะเรซูเม่อันนี้ไม่มีรูปพี่ตกทิ้งถังขยะทันทีแม้ว่าน้องจะเขียนมาดีขนาดไหนพี่ไม่อ่านนะคะเพราะว่าพี่ก็จะต้องทำงานแข่งกับเวลาถูกไหมพี่ก็จะต้องเลือกคนที่ใช่ที่จะมาทำงานกับองค์กรเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฝ่ายบุคคลเขาดูแล้วหาไม่เจอนั่นเป็นความผิดใครคะมันเป็นความผิดเราเนาะที่เรายังทำเรซูเม่ไม่ดีพอนะคะก็จะทำให้เราพลาดโอกาสไปได้โอเคแล้ววันนี้ค่ะอย่างที่บอกเลยว่าวันนี้น้องๆโชคดีมากที่น้องๆจะได้ทำตัวซูเปอร์เรซูเม่ถามว่าซูเปอร์เรซูเม่นั้นแตกต่างอย่างไรอย่างแรกเลยค่ะฟอร์แมตเป็นทางการก็คือเป็นฟอร์แมตรูปแบบที่ฝ่ายบุคคลหรือบริษัทต่างๆเนี่ยเขาคุ้นเคยนะคะสมมติพี่จะดูว่าน้องจบการศึกษาอะไรมานะคะพี่สามารถรู้ได้เลยว่าพี่จะดูตรงไหนบ้างหรือถ้าพี่อยากรู้ว่าน้องเคยฝึกงานที่ไหนมีประสบการณ์อะไรพี่ก็สามารถรู้ได้เลยว่าน้องเนี่ยจะเขียนอยู่ตรงไหนถ้าน้องใช้ซูเปอร์เรซูเม่แต่ยิ่งไปกว่านั้นค่ะอย่างที่พี่บอกแล้วก็คือมันมีอยู่2 อย่างใช่ไหมคะอย่างแรกคือจุดแข็งนะคะน้องสามารถเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะให้น้องๆเลือกจุดแข็งของตัวเองมา5อย่างจาก101ข้อนะคะถามว่าจุดแข็งมันดียังไงแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถแตกต่างกันมีข้อดีแตกต่างกันแต่น้องจะโชว์จุดแข็งของตัวเองให้ฝ่ายบุคคลหรือบริษัทต่างๆเนี่ยเขารู้ยังไงได้บ้างนะคะและอย่างที่2เองตัวซูเปอร์เรซูเม่จะมีท็อปการแอปติจูดก็คือดนตรีกีฬางานอดิเรกต่างๆที่น้องๆทำอย่างที่พี่ซันนี่บอกไปแล้วนะคะ
คือมันไม่ได้แค่กอกไปขำๆแต่มันสามารถบ่งบอกได้ว่าน้องเนี่ยเป็นคนมีบุคลิกลักษณะอย่างไรเหมาะกับงานนั้นหรือเปล่านะคะโอเคพี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมุติว่าถ้าน้องเป็นคนที่ชอบเล่นแบดมินตันนะคะเขาก็จะถูกประเมินว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉงนะคะกล้าตัดสินใจแล้วก็ยืดหยุ่นปรับตัวน้องลองคิดตามพี่ซันนี่นะคะมีใครไหมคะเล่นแบดมินตันค่ะเดินไปข้างหน้า2ก้าวค่อยๆช้อนถอยหลังอีก10ก้าวแล้วก็ตบไม่มีถูกไหมปกติแล้วคนที่เล่นแบดมินตันเป็นไงคะก็ต้องคล่องแคล่วว่องไวไหนจะหยอดอันไหนจะตบอันไหนจะหลอกคู่ต่อสู้นะคะอันนี้เป็นลักษณะตัวอย่างคร่าวๆนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตผ่านไปเลยละกันพี่อยากให้น้องๆทำเวิร์กช็อปนะคะเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับตัวน้องๆเองโอเคถามว่าสิ่งที่น้องจะได้รับนะคะจากการทำรูปซูเปอร์เรซูเม่มีอะไรบ้าง3อย่างเลยค่ะอย่างแรกนะคะน้องๆเนี่ยมีโอกาสได้งานมากกว่าคนอื่นเพราะว่าซูเปอร์เรซูเม่เนี่ยได้ถูกออกแบบมาแล้วนะคะเหมาะกับการที่ฝ่ายบุคคลเนี่ยเขาจะคัดเลือกเราเข้าไปทำงานอย่างที่สองอันนี้เป็นหน้าตารูปแบบซูเปอร์เรซูเม่นะคะอย่างที่สองเองค่ะน้องๆจะเห็นว่านะคะวันเดือนปีเกิดที่น้องๆกรอกเองเนี่ยมันไม่ได้กรอกไปแบบนั้นนะคะระบบเนี่ยมันฉลาดมากมันสามารถบอกได้เลยว่าวันเดือนปีเกิดนี้นะคะเหมาะกับงานประมาณไหนนะคะแล้วก็พวกความสามารถต่างๆมันถูกเอามาประมวลหมดทุกอย่างแล้วสุดท้ายเองนะคะมันจะบอกเลยค่ะว่าน้องเนี่ยเดี๋ยวนะคะขออนุญาตซูมฟึ๊บโอเคไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะถูกประเมินนะคะว่าน้องเหมาะกับงานที่น้องสมัครไปหรือเปล่านะคะอย่างที่สองเองอ่ะแป๊บนะคะโอเคอย่างที่สองเองนะคะก็คือนอกจากเราจะได้ตัวอนาลิติกแล้วใช่ไหมคะที่มันตรงกับตัวเราแล้วว่างานที่เราจะสมัครนะคะมันเหมาะกับตัวเราหรือเปล่าอย่างที่สามนะคะก็คือตัวซูเปอร์แมทจะทำให้น้องๆเนี่ยประหยัดเวลาในการหางานเนื่องจากว่าถ้ามันมีงานไหนที่มันตรงกับตัวเรานะคะงานนั้นเนี่ยก็จะถูกส่งมาที่อีเมลน้องๆซึ่งน้องๆเนี่ยจะไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งหางานถ้าน้องๆสนใจน้องๆก็สามารถที่จะคลิกสมัครได้ทันทีจากการที่น้องทำซูเปอร์เรซูเม่เรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้ก็คือคร่าวๆทั้งหมดนะคะคือประโยชน์ที่น้องๆจะได้รับวันนี้งั้นเรามาทำตัวซูเปอร์เรซูเม่กันเลยดีกว่าค่ะพี่อยากได้อาสาสมัครสักหนึ่งคนมาทำเป็นตัวอย่างให้ดูได้ไหมคะบนเวทีเดี๋ยวพี่มอบตัวหนังให้สองใบเลยมีไหมคะมีไหมคะมีไหมเอ่ยขอผู้กล้าค่ะใครก็ได้ใครก็ได้มีไหมคะมีไหมจ้าน้องจ๋าเอาไหมโอเคเสียงปรบมือให้น้องด้วยค่ะชื่อน้องอะไรคะเดินออกมาเลยค่ะคนอื่นนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ www.superresume ด้วยกันเราจะเข้าไปที่ www.superresume.com นะคะน้องๆได้รับเอกสารยังคะได้รับแล้วเนาะสามารถสแกน QR code นะคะในส่วนที่มันเป็น Super Resume ได้หรือเข้าไปนะคะก็พิมพ์ www.superresume.com เดี๋ยวหนูใช้ตัวนี้นะคะอาจารย์คะอันนี้มันมี Wi-Fi ไหมคะมี Wi-Fi ไหมคะเครื่องนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะคะหลังจากที่น้องๆเข้าไปแล้วนะคะจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะให้น้องๆเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะเป็นภาษาไทยแล้วก็คลิกไปตรงที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วก็กดคลิกที่นี่นะคะอันนี้มี Wi-Fi ไม่เอ่ยอ
ทุกคนได้หน้าตาแบบนี้แล้วหรือยังคะได้แล้วมะหลังจากที่เราได้แล้วนะคะให้หน้าแรกค่ะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์ที่จะสามารถให้บริษัทติดต่อเราได้นะคะถ้าช่องไหนที่มันมีดอกจันให้เรากรอกแต่ถ้าช่องไหนไม่มีดอกจันน้องๆก็ข้ามไปได้เลยมีใครยังเข้าไม่ได้ถึงหน้านี้ไหมคะตอนนี้ให้น้องๆทุกคนทำพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำเวิร์กช็อปไปพร้อมๆกันน้องๆจะได้มีตัวซูเปอร์เรซูเม่ไว้สมัครงานแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยเดี๋ยวระหว่างที่รอพี่ซันนี่ขออนุญาตอธิบายไปก่อนละกันนะคะหลังจากที่เรากรอกเสร็จแล้วนะคะก็จะคลิกหน้าถัดไปให้เราเลือกสถานะเรซูเม่เป็นตัวบนนะคะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆเขาสามารถเข้ามาดูประวัติเราได้ก็จะเพิ่มโอกาสให้เราเนี่ยได้งานมากกว่าที่เราเลือกตัวล่างนะคะไหนมีใครถึงหน้านี้แล้วคะหรือยังหน้าแรกอยู่คะน้องช่วยออกับพี่หน่อยค่ะพี่ไม่สามารถดูได้ว่าน้องทำถึงไหนแล้วอันนี้มีใครถึงหน้านี้แล้วคะยกมือขวาให้ดูหน่อยค่ะยังไม่มียกมือแสดงว่าอยู่หน้าแรกใช่ไหมคะเกรดเฉลี่ยไม่จำเป็นต้องกรอกก็ได้นะคะอย่างที่พี่บอกว่าข้อมูลอันไหนที่มันไม่ได้เป็นตัวดอกจันให้น้องข้ามไปได้เลยเข้าไปที่ www.superresume.com ค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะพอเข้ามาเสร็จปั๊บนะคะให้เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะเดี๋ยวให้น้องชื่ออะไรนะจ๊ะอุ้ยน้องไฟฟ้าน่ารักนะคะน้องไฟฟ้าเลื่อนลงมาเลยค่ะโอเคแล้วก็คลิกไปตรงที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกคลิกที่นี่ตรงนั้นละจ้ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยค่ะแล้วก็กรอกอีเมลนะคะพาสเวิร์ดเอาที่จำง่ายๆอีเมลเอาที่เราใช้บ่อยๆนะคะเพราะว่าเวลาที่มันมีงานอะไรเนี่ยเขาจะส่งมาที่อีเมลของเราโอเคคำนำหน้าชื่ออะไรนะคะไฟฟ้ากรอกไปเลยนะคะเดี๋ยวพี่ขอดูเพื่อนๆก่อนปีการศึกษาใช่ไหมคะ60ค่ะเราจบปีการศึกษา60 2560โอเคบางคนไปไกลแล้วนะคะดีมากค่ะใครทำได้ล่วงหน้าทำก่อนเลยนะคะเดี๋ยวรอน้องไฟฟ้านิดนึงวันเดือนปีเกิดค่ะใส่ไปเลยกรอกแค่เบอร์โทรก็พอนะคะแล้วก็เดี๋ยวเลื่อนลงมาอันนี้นะคะน้องสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลตอนไหนก็ได้นะคะเพียงน้องจำแค่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดสมมุติว่าวันนี้น้องทำเนี่ยแล้ว1อาทิตย์ผ่านมาน้องอยากจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลน้องก็สามารถเข้าไปที่ www.superresume แล้วก็กรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดน้องก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลานะคะคลิกถัดไปเลยค่ะโอเคจะเป็นในส่วนของการศึกษานะคะการศึกษาเนี่ยให้เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีปกติพิมพ์มันจะขึ้นมานะคะพิมพ์คำว่ามหาวิทยาลัยก่อนได้ไหมคะ
วิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสุราษฎร์เพราะว่าเมื่อกี้พี่ขึ้นมาแล้วค่ะโอเคระดับการศึกษาค่ะปริญญาตรีค่ะคณะอะไรก็ว่าไปค่ะสาขาวิชานะคะเราอยู่สาขาอะไรเลือกไปปีการศึกษาที่จบอย่างที่บอกนะคะ2560ค่ะรหัสนักศึกษาไม่ต้องค่ะข้ามไปเลยเลื่อนลงมาเลยสำหรับรางวัลความสำเร็จถ้าเกิดใครมีก็กรอกไปได้ถ้าใครไม่มีก็คลิกถัดไปหนูคลิกถัดไปเลยก็ได้ค่ะโอเคหน้าถัดมาคือในส่วนของประสบการณ์ทำงานเมื่อสักครู่พี่ถามแล้วเนาะว่าน้องเคยฝึกงานหรือเปล่าถ้าใครเคยฝึกงานก็ให้คลิกว่ามีประสบการณ์นะคะแล้วก็กรอกไปว่าจำนวนปีหรือจำนวนเดือนที่เราเคยฝึกงานเนี่ยนานเท่าไหร่จำนวนบริษัทที่เราเคยไปฝึกกี่บริษัทเอ่ย1ก็กรอก1ไปนะคะแล้วก็เพิ่มสายงานค่ะเคยฝึกสายงานไหนอันนี้น้องๆทำตามเลยนะคะทันไหมเอ่ยทำตามเลยเนาะใครติดตรงไหนยกมือนะคะเดี๋ยวเดินไปหาโอเคจำนวนปีค่ะถ้าไม่ถึงปีก็ใส่0แล้วก็มาใส่จำนวนเดือนเอาโอเคค่ะแล้วก็คลิกเพิ่มค่ะโอเคหลังจากนั้นให้เรากรอกประสบการณ์ล่าสุดนะคะก็คือประเภทของงานเป็นประเภทอะไรให้เลือกว่าฝึกงานค่ะล่างสุดเลยฝึกงานค่ะแล้วก็ใส่ชื่อบริษัทที่เราเคยไปฝึกงานค่ะจังหวัดอะไรฝึกตอนไหนนะคะกรอกไปเลยเป็นไงบ้างคะถ้าใครทำล่วงหน้าของน้องไฟฟ้าไปแล้วก็ทำไปเลยนะคะได้ไหมอันนี้คิดถัดไปเลยนี่ทำภาษาอังกฤษโอเคโอเควันที่เราฝึกงานจำได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้เอาคร่าวๆก็ได้แล้วก็ช่วยกรอกนิดนึงค่ะว่าไอตอนฝึกงานเนี่ยเขาให้เราทำอะไรบ้างความรับผิดชอบของเราประมาณไหนนะคะใส่สั้นๆก็ได้เพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าอ๋องานที่เราเคยทำเนี่ยประมาณนี้นะคะโอเคความสำเร็จถ้ามีก็ใส่ไปไม่มีก็ข้ามให้คลิกถัดไปได้เลยค่ะโอเคหน้าถัดมานะคะอันนี้สำคัญคือเป็นหน้าที่น้องๆเนี่ยอยากจะทำงานอะไรนะคะบางคนบอกว่าไม่ได้อยากทำงานประจำอยากทำเป็นฟรีแลนซ์อยากทำเป็นพาร์ทไทม์น้องสามารถเลือกได้มากกว่า1อย่างนะคะเลือกไปเลยว่าจะทำงานประจำทำงานชั่วคราวทำงานเป็นฤดูหรือทำเป็นอิสระเลือกไปได้เลยแล้วจะเห็นแถบเหลืองถัดมานะคะเลื่อนลงมาค่ะแถบเหลืองอันนี้นะคะเขาจะแนะนำว่าจากประสบการณ์ของคุณนะคะวุฒิการศึกษาของคุณเนี่ยเหมาะกับงานประมาณไหนก็แล้วแต่เราว่าเราจะเลือกตามนั้นหรือเปล่าถ้าเราบอกว่าเราอยากเปลี่ยนสายเราก็เลือกสายใหม่ก็ได้แต่ถ้าเราอยากทำสายเดิมตามที่เขาแนะนำเราก็เลือกอันนั้นก็ได้นะคะโอเคตำแหน่งค่ะอยากทำประมาณตำแหน่งอะไรก็ใส่ลงไปเลยตามทันนะคะข้างล่างทันไหมเอ่ยทันเนาะโอเคค่ะถัดมาก็คือประเภทของธุรกิจน้องสามารถเลือกได้3ประเภทธุรกิจนะคะคำว่าธุรกิจในที่นี้หมายถึงอุตสาหกรรมที่น้องอยากจะเข้าไปทำบางคนบอกว่าชอบอาหารก็ไปทำอุตสาหกรรมอาหารบางคนชอบรถยนต์ก็ไปอยู่อุตสาหกรรมรถยนต์นะคะอันนี้ลองเลือกได้เลยอสังหาริมทรัพย์โฆษณาเสื้อผ้าไอทีได้หมดเลยนะคะหรือถ้าไม่มีที่เราอยากจะทำให้น้องๆคลิกอื่นๆแล้วก็ระบุเองได้เลยเช่นกัน
โอเคอันนี้สามารถเลือกได้มากสุด3นะคะแต่ว่าถ้าเราเลือกอันเดียวก็ได้ในส่วนถัดมาของเงินเดือนบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าจบได้เงินเดือนเท่าไหร่ถ้าน้องไม่มั่นใจให้คลิกตรงที่ต่อรองได้ก็ได้นะคะไม่ต้องระบุเป็นตัวเลขก็ได้ถ้าหนูคลิกอันนี้หนูก็ต้องใส่ตัวเลขไปว่าต่ำสุดเท่าไหร่ที่รับได้สูงสุดเท่าไหร่โอเคหัวข้อถัดมาค่ะคือสถานที่ที่เราต้องการทำงานนะคะเราสามารถเลือกได้ค่ะอย่างสมมติเราเป็นคนที่สุราษฎร์ใช่ไหมคะเราสามารถเลือกจังหวัดสุราษฎร์ได้อยากจะทำเขตไหนหรือถ้าเกิดใครเป็นคนที่อื่นก็สามารถเลือกที่อยากจะกลับไปทำงานที่บ้านเกิดของตัวเองก็ได้โอเคในส่วนของสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่นะคะถ้าเราสามารถรู้วันเดือนที่แน่ชัดก็ระบุไปแต่ถ้าเราไม่สามารถรู้ที่แน่ชัดก็ให้คลิกอันแรกที่บอกล่วงหน้า1เดือนนะคะเพื่อที่บริษัทจะได้เตรียมตัวแล้วเราก็เตรียมตัวด้วยคลิกไอ้ตรงแจ้งล่วงหน้า1เดือนค่ะโอเคถัดมาก็คือเป็นการให้ข้อมูลส่วนตัวนะคะว่าเราสะดวกที่จะย้ายที่ทำงานหรือเปล่าอย่างบางองค์กรเนี่ยเขามีหลายสาขาใช่ไหมคะเราสะดวกที่จะอยู่สาขานี้แล้วก็ย้ายไปอีกสาขาหนึ่งหรือเปล่าสะดวกที่จะเดินทางหรือไม่นะคะอันนี้แล้วแต่เลยเลือกเลยค่ะสะดวกเดินทางไหมนะคะถ้าไม่สะดวกเดินทางก็คลิกไม่เดินทางก็ได้นะคะอันนี้ไม่ได้มีผลอะไรโอเคแต่อันนี้นะคะน้องจะต้องคลิกว่าได้รับอนุญาตนะคะถ้าน้องคลิกว่าไม่ได้รับอนุญาตหมายถึงว่าน้องเป็นคนผิดกฎหมายนะคะอาจจะเรียกตามจับได้และสุดท้ายเองก็คือเราสะดวกที่จะทำงานต่างประเทศหรือไม่ถ้าคลิกว่าใช่ให้ระบุประเทศที่เราสะดวกด้วยแต่ถ้าคลิกว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องเลือกโอเคถัดไปเลยค่ะจะมาถึงหน้านี้นะคะหน้านี้หมายความว่าเวลาที่มันมีงานที่มันเหมาะกับคุณสมบัติของเราเขาก็จะส่งงานนั้นๆไปที่อีเมลของเราให้คลิกถัดไปค่ะโอเคถัดมาก็คือให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษนะคะชื่อนามสกุลส่วนสูงน้ำหนักเดี๋ยวพี่ขอเดินดูนิดนึงทันไหมคะใครทำตรงไหนแล้วติดยกมือนะคะเดี๋ยวพี่เดินไปหานะเราต้องช่วยกันนะคะคลิกถัดไปเลยค่ะอย่างที่พี่บอกนะคะข้อมูลทุกอย่างสามารถเข้าไปแก้ไขอัปเดตได้ตลอดเวลาวันนี้เนี่ยน้องอาจจะกรอกข้อมูลคร่าวๆเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดน้องสามารถเข้าไปกรอกใส่ข้อมูลเพิ่มเติมได้พี่อยากให้เราไปพร้อมๆกันตอนนี้ถึงหน้ากรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ถึงหน้านี้เร่งมือนิดนึงใครที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตวันนี้อาจจะจดแล้วกลับไปทำนะคะอันนี้เป็นประโยชน์กับตัวเราคลิกถัดไปค่ะแล้วก็กรอกข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือกันหรอคะโอเคก็ครบหรือยังคะน้องไฟฟ้าถ้าครบแล้วถัดไปเลยค่ะหน้าถัดไปนะคะก็คือในส่วนของท็อปการสเตรนท์คือจุดแข็งที่พี่บอกว่ามันมีทั้งหมด101ข้อนะถ้าเกิดใครทำภาษาอังกฤษให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่แต่ละหัวข้อเผื่อว่าเราอาจจะไม่มั่นใจในคำศัพท์มันก็จะมีแปลให้แต่ถ้าใครทำภาษาไทยก็หัวข้อตามนั้นให้เราเลือกมาแค่5ข้อที่มันตรงกับตัวเรามากที่สุดนะคะอ่ะ
อันนี้อาจจะใช้การอ่านแบบเร็วๆนะคะเลือกมา5ข้อที่คิดว่าตรงกับคุณสมบัติของเรามากที่สุดส่วนนี้เป็นไงจ๊ะติดตรงไหนไหมคะไม่มีโทรศัพท์มือถือกันหรอถ้าใครไม่มีเน็ตพี่อยากให้เราจดขั้นตอนแล้วกลับไปทำนะคะมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวน้องๆเองเนาะคนที่ได้งานก็เป็นตัวน้องๆนะคะอาจารย์ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับน้องๆเองอ่ะอันนี้ถ้ามีรูปคลิกใส่รูปไปได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็ข้ามไปเลยถ้าไฟฟ้าเลือกครบ5ข้อแล้วคลิกถัดไปได้เลยนะคะโซนนี้เป็นไงคะมีใครติดอะไรไหมก้มหน้าก้มตากันนี่ทำอยู่หรือว่าเล่นเกมคะเนี่ยครบหรือยังคะน้องไฟฟ้าครบยังถ้าครบแล้วคลิกถัดไปเลยค่ะอ่ะหน้าถัดมานะคะก็คือหลังจากที่เราเลือก5ข้อแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเรียงลำดับว่าไอ้1ถึง5เนี่ยอันไหนตรงกับตัวเรามากที่สุดถ้าตรงกับตัวเราก็ให้อยู่ที่1ถ้าตรงกับตัวเราน้อยที่สุดก็ให้อยู่ที่5เมื่อสักครู่ทำไปแล้วใช่ป่ะคะทำไปแล้วนะอ่ะหน้าถัดมาค่ะคือในส่วนของท็อปการแอปติจูดก็คือในเรื่องของความสามารถดนตรีกีฬางานอดิเรกต่างๆไม่ว่ากิจกรรมภายในกลางแจ้งหรือว่าในร่มอะไรต่างๆให้น้องๆเลือกได้มากกว่า1อันแต่ถ้าเราไม่ทำก็ไม่ต้องติ๊กนะคะอันนี้เลือกดูได้เลยค่ะฟังเพลงแนวไหนกิจกรรมชอบทำอะไรท่องเที่ยวถ่ายรูปทำกับข้าวเดินป่าอะไรก็ว่าไปเลือกได้มากกว่า1อันนะคะไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งหมดพอเราเลือกอันนี้เสร็จแล้วนะคะเขาจะให้เราเลือกระดับความชำนาญด้วยว่าในแต่ละกิจกรรมเนี่ยเรามีความชำนาญยังไงบ้างอยู่ในขั้นเริ่มต้นเพิ่งศึกษาหรือปานกลางหรือแบบเชี่ยวชาญเป็นพิเศษถ้าไฟฟ้าค่ะถัดไปเลยค่ะโอเคหน้านี้นะคะให้น้องไฟฟ้าเนี่ยจัดลำดับความเชี่ยวชาญของตัวเองนะคะว่าอยู่ในระดับไหนนี่ไงก็ได้แล้วไงครบหรือยังคะถ้าครบแล้วถัดไปเลยค่ะให้เพื่อนแชร์อินเทอร์เน็ตไหมแบบฮอตสปอตมันจะง่ายกว่าไหม
แล้วก็ไล่ลำดับความสำคัญด้วยนะคะถ้าอันไหนที่เราทำบ่อยให้อยู่อันดับ1ถ้าไหนทำน้อยก็ให้อยู่อันดับ5ถ้าครบแล้วถัดไปเลยค่ะเน็ตไม่เดินพี่คะดูเน็ตให้หน่อยได้ไหมคะมันใกล้จบแล้วค่ะมันขึ้นอะไรอะอ๋อเวทติ้งโอเคงั้นเวทมันนิดนึงแล้วกันค่ะมาแล้วมาแล้วใจเย็นนะคะอันนี้หนูเลือกไปแล้วนี่เดี๋ยวลองเลือกใหม่นะกันนะคะมันอาจจะไอ้นี่นิดนึงโอเคคลิกถัดไปเลยค่ะโอเคอันนี้ก็ให้ไล่ลำดับนะคะว่าอันไหนเราทำบ่อยก็ให้อยู่อันดับ1ทำน้อยหน่อยก็ให้อยู่อันดับ5นะคะคนเมื่อกี้ยกมือหน่อยค่ะเมื่อกี้ที่พี่ค้างไว้อยู่ไหนโอเคโอเคในส่วนของหน้านี้นะคะก็คือการอัปโหลดรูปภาพอย่างที่พี่ซันนี่บอกแล้วว่าเรซูเม่ที่ดีเนี่ยควรจะมีรูปภาพแล้วรูปแบบไหนนะคะน้องควรจะเป็นรูปที่ถ่ายหน้าตรงถ่ายคนเดียวไม่ได้ถ่ายกับเพื่อนไม่ได้ถ่ายกับแฟนไม่ได้ถ่ายแบบเซลฟี่นะคะแล้วชุดเนี่ยที่ดีและสวยงามนะคะก็คือชุดนักศึกษาที่น้องใส่อยู่ตอนนี้นั่นเองถ้าเกิดสมมติว่าใครยังไม่มีรูปในโทรศัพท์มือถือให้คลิกถัดไปก่อนและเดี๋ยวเราไปเพิ่มรูปทีหลังได้แต่ถ้าเกิดว่าใครมีก็แอดเข้าไปได้เลยนะคะโอเคคือเลื่อนลงมาเลยค่ะส่วนในหน้านี้นะคะคือถ้าสมมติใครเคยทำเรซูเม่ก็ให้เราอัปโหลดไฟล์อื่นๆไปได้แต่พี่คิดว่าน้องไม่น่าจะมีก็ให้คลิกถัดไปเช่นกันโอเคแล้วก็ยืนยันค่ะโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเดี๋ยวยืนยันแป๊บหนึ่งโอเคน้องจะต้องทำมาถึงหน้านี้ที่มันเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะถ้าเกิดสมมติว่าน้องทำไม่ถึงหน้านี้เท่ากับว่าตัวเรซูเม่เนี่ยมันยังไม่สามารถสมัครงานออนไลน์ได้นะคะโอเคเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเปลี่ยนหน้าจอแป๊บหนึ่งนะคะน้องไฟฟ้าคลิกตรงสามเหลี่ยมนิดนึงค่ะอันนี้ถือว่าเรซูเม่ของเราเนี่ยสามารถสมัครงานได้แล้วแต่ถ้าเราอยากจะอัปเกรดนะคะให้มันแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นให้เราไปคลิกตรงสามเหลี่ยมเขาจะมีให้กรอกเพิ่มเติมว่าทักษะคอมพิวเตอร์เราเป็นยังไงภาษาเราเป็นยังไงเราสามารถไปกรอกเพิ่มเติมได้เดี๋ยวหนูคลิกถัดไปได้ไหมคะแล้วลองใส่พวกทักษะคอมพิวเตอร์ใครที่ทำถึงหน้าติ๊กถูกนะคะเอามือถือมาให้พี่ดูเลยเนาะเดี๋ยวพี่แจกอีก5คนเดินมาข้างหน้าเลยโอเ
โอเคอันนี้ก็ถือว่าเรซูเม่ของน้องไฟฟ้าเนี่ยเสร็จสิ้นสมบูรณ์สามารถที่จะสมัครงานออนไลน์ได้แล้วนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่มอบก่อนนะคะ2ใบขอบคุณมากค่ะให้ค่ะให้โอเคปรบมือด้วยค่ะโอเคอย่างที่บอกนะคะรูปถ่ายควรจะเป็นรูปหน้าตรงนะคะไม่ควรเป็นรูปแบบหันข้างหรือแบบใช้แอปแต่งอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้น้องทำมาถึงหน้านี้นะคะเป็นอันว่าเรซูเม่ของน้องเนี่ยเสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยมีใครทำถึงหน้านี้แล้วบ้างคะมีไหมเอ่ยเดินออกมารับรางวัลได้เลยค่ะพี่แจกค่ะมีไหมมีไหมเอ่ยไม่งั้นจะทำการสุ่มแล้วนะคะน้องออกมารับรางวัลไหมคะคนที่ยกมือแถวนั้นนะคะทำเสร็จแล้วไม่ใช่หรอเดินออกมารับรางวัลเลยโอเคขอดูนิดนึงค่ะของตัวเองหรือเปล่าใช่ของตัวเองหรือเปล่าใช่ของตัวเองหรือเปล่าอ่ะพอแล้วแป๊บหนึ่งโอเคค่ะเหลือ2ใบสุดท้ายเดี๋ยวสุ่มแจกผู้โชคดีนะคะแต่คนที่มารับจะต้องทำเสร็จด้วยนะคะน้องพิมพ์วิไลน้องชวีวันทำเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าทำเสร็จแล้วออกมารับเลยค่ะอยู่ไหนเอ่ยทำเสร็จยังคะมองไม่เจอใช่ที่กำลังเดินมาไหมไม่ใช่งั้นเรียกใหม่นะคะน้องตุ๊กตาน้องทวัชชัยเสร็จหรือยังคะอยู่ไหนเอ่ยมองอะเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วออกมารับเลยเสร็จหรือยังคะถ้ายังไม่เสร็จพี่จะเลือกเรียกถัดไปแล้วนะถึงไหนแล้วโอเคข้ามน้องคิมยาลีคนที่พี่เรียกชื่อถ้าทำเสร็จแล้วออกมารับตั๋วเลยนะคะเดี๋ยวนะเดินกัน3คนพี่ไม่รู้ว่าจะเดินไปเข้าห้องน้ำหรือจะเดินออกมารับรางวัลใช่ไหมคะใช่ไหมไม่ใช่แล้วที่เดินมาสวยๆใช่ไหมใช่ไหมลูกอ๋อใช่อาจารย์ชื่ออะไรคะคิมยาลีออกมา น้องอะไรคะเสร็จหรือยังคะโอเคไหนเน็ตมันช้าไกลแล้วเนี่ยใช่ทำอีกนิดนึงโอเคสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นอกจากนี้เนี่ยมันมีในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะน้องสามารถโหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า JobTop กันได้การใช้งานเนี่ยง่ายมากเลยก็คือน้องสามารถค้นหางานไม่ว่าจะเป็นลักษณะงานอุตสาหกรรมของงานพื้นที่ที่เราอยากจะทำงานนะคะแล้วสมมุติว่าถ้าน้องเนี่ยสนใจงานนี้น้องสามารถที่จะ
ส่งตัวซูเปอร์เรซูเม่ที่น้องทำเมื่อสักครู่เนี่ยสมัครออนไลน์ได้เลยง่ายสุดๆเลยเห็นไหมคะในการสมัครงานโอเคสุดท้ายพี่ก็ฝากเบอร์ไว้หรือว่าจะเป็น Facebook ก็ได้นะคะเพราะว่าเผื่อว่าเวลาที่น้องไปสมัครงานจริงๆน้องเกิดตื่นเต้นเกิดแบบเฮ้ยจะเตรียมตัวยังไงอ่ะคือวันนี้พี่มีเวลาจำกัดนะคะจริงๆอยากจะแชร์ในเรื่องของเทคนิคการสัมภาษณ์เทคนิคการแต่งกายเทคนิคบุคลิกภาพต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้พี่มีเวลาจำกัดก็ถ้าใครสนใจถามส่วนตัวละกันโอเคน้องย่าหลีสรุปว่าทำเสร็จไหมลูกจะได้มอบรางวัลให้ไปไหนแล้วล่ะอ่ะออกมารับดิมาเร็วมีใครถามคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะก่อนที่จะส่งมอบเวทีให้กับพิธีกรสุดหล่อของเรานะคะอ่ะพี่มอบให้ละกันนะคะแหมอุตส่าห์เดินมาแล้วโอเคงั้นสุดท้ายเลยนะคะพี่ก็ขออวยพรนะคะให้น้องๆทุกๆท่านนะคะประสบความสำเร็จสมัครงานก็ให้ได้งานถ้าใครอยากจะเรียนต่อก็ขอให้ได้เรียนต่อในคณะที่ตัวเองใฝ่ฝันแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะขอบคุณค่ะเอาละครับในช่วงนี้นะครับขออนุญาตการวันนี้นะครับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา Development จำกัดนะครับก็อาจจะมาพบปะกับพวกเรานักศึกษาราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับว่าที่บัณฑิตนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องอะไรนั้นนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับคุณสุกิจจาจตุรงคุณครับเจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกบริหารทุนมนุษย์บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา Development จำกัดนะครับคุณภคมลตันติกิติชัยครับเจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้างบริษัทเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนต์สโตร์จำกัดนะครับทางเซ็นทรัลนะคะต้องขอขอบคุณทางสถาบันราชภัฏนะคะแล้วก็ทางจ็อบ BKK เป็นอย่างมากนะคะที่ให้โอกาสทางพวกพี่2คนนะคะได้มาบรรยายให้ความรู้กับน้องๆ นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะคะพี่ชื่อสุกิจจาจตุรงคุณนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา Development จำกัดนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าพี่ปุ้มได้นะคะแล้วก็อีกท่านนึงนะคะชื่อพี่น้อยนะคะจะดูในส่วนของรีคูทค่ะประจำอยู่ที่เซ็นทรัลนครนะคะดูส่วนงานทั้งตรังสมุยนะคะสุราษฎร์ด้วยนะคะอันนี้คือจะหาตำแหน่งงานว่างนี่ติดต่อพี่น้อยได้เลยนะคะพี่เชื่อว่าในนี้นะคะทุกท่านเนี่ยน่าจะเคยเดินที่เซ็นทรัลถ้าจะในเมืองไทยเนี่ยในใครยังไม่เคยไปเซ็นทรัลบ้างคะใครไม่รู้จักเซ็นทรัลบ้างเอ่ยไหนใครรู้จักเซ็นทรัลยกมือให้ดูหน่อยสิคะมีใครรู้จักเซ็นทรัลไหมคะอ๋อยกแบบล้มแหลมล้มแหลมนิดนึงนะคะก็บางคนอาจจะรู้จักเซ็นทรัลแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้ดีเทลลึกๆนะคะว่ากลุ่มธุรกิจเราเนี่ยมีบิสเนสอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพี่จะเปิดวิดีโอให้รับชมนะคะสั้นๆสัก3นาทีก่อนนะคะเชิญรับชมค่ะด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจกลุ่มเซ็นทรัลได้ก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกและบริการของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2490ธุรกิจแรกของกลุ่มเซ็นทรัลถือกำเนิดขึ้นและได้มีการขยายตัวแตกออกเป็นกลุ่มธุรกิจด้านต่างๆทั้งธุรกิจค้าปลีกศูนย์การค้าซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อสเปเชียลิตี้สโตร์โรงแรมและร้านอาหารจนถึงปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศภายใต้การบริหารของคุณพจน์จิราธิวัฒน์ประธานกรรมการบริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลและทีมผู้บริหารมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขยายธุรกิจซึ่งจะส่งให้ผลประกอบการธุรกิจโดดเด่นอย่างต่อเนื่องบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลประกอบด้วย9กลุ่มธุรกิจหลักเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
และผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงอันได้แก่กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้ากลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างสินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มธุรกิจอุปกรณ์เครื่องเขียนหนังสือและออนไลน์กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทกลุ่มธุรกิจบริหารและการตลาดสินค้าแฟชั่นกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและกลุ่มธุรกิจในประเทศเวียดนามพันธกิจสำคัญเพื่อตอบแทนสังคม4ด้านคือบูรณะโบราณสถานและสืบสานวัฒนธรรมพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตพัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเน้นการขยายตัวอย่างยั่งยืนด้วยความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์การสร้างคนสร้างซินเนอร์จีและสร้างความเป็นหนึ่งเราเดินหน้าสู่ความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำพาความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวไทยทุกคน Central Group เห็นไหมคะว่าเซ็นทรัลเราเนี่ยมีกลุ่มธุรกิจค่อนข้างเยอะมากนะคะมีกี่กลุ่มธุรกิจใครพอจะทราบบ้างคะได้ยินไหมคะว่าในสไลด์บอกว่าในวิดีโอบอกว่ามีประมาณกี่กลุ่มธุรกิจคะในใครตอบได้บ้างเอ่ยเสียงเงียบนะคะของเรานะคะมีกลุ่มธุรกิจด้วยกันทั้งหมด9ธุรกิจนะคะเดี๋ยวพี่จะเน้นย้ำให้ทราบนะคะว่าแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจเราเนี่ยเป็นธุรกิจค่อนข้างใหญ่นะคะสำหรับน้องๆที่เพิ่งที่ใกล้จะจบหรือกำลังจะจบเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเซ็นทรัลเราได้นะคะทั่วประเทศเลยนะคะทุกๆภาคเพราะว่าเรามีศูนย์การค้านะคะที่รองรับน้องๆที่เพิ่งจบหรืออะไรเนี่ยได้เยอะมากนะคะอันนี้ก็คือคุณทศจิราธิวัฒน์นะคะกรรมการบริหารของกลุ่มเซ็นทรัลเรานะคะ9กลุ่มธุรกิจมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันแรกนะคะจะเป็นในส่วนของเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนต์สโตร์ค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่จะบอกชื่อกลุ่มธุรกิจไปอย่างไวๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะชี้แจงอีกครั้งนึงว่าแต่ละกลุ่มธุรกิจมีอะไรบ้างนะคะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นเซ็นทรัลฮาร์ดไลน์กรุ๊ปนะคะต่อมาก็จะเป็นเซ็นทรัลออนไลน์กรุ๊ปค่ะเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลกรุ๊ปค่ะอันนี้เป็นธุรกิจอาหารนะคะต่อมาเป็น CMG ค่ะหรือเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ปนะคะแล้วก็กลุ่มธุรกิจโรงแรมนะคะหรือเซ็นทาร่านั่นเองค่ะต่อมาจะเป็น CRG ค่ะเซ็นทรัลเรสตอรองกรุ๊ปนะคะแล้วก็CPN ค่ะหรือเซ็นทรัลพัฒนากรุ๊ปค่ะอันสุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของเซ็นทรัลกรุ๊ปเวียดนามค่ะเป็นกลุ่มของเวียดนามนะคะแล้วก็อีกหนึ่งธุรกิจซัพพอร์ตของเรานะคะจะเป็นเกี่ยวกับทางด้าน IT นะคะทีนี้มาดูรายละเอียดกันนะคะตรงนี้ถ้าน้องๆอยากจะถ่ายรูปไปเนี่ยก็คือได้นะคะไม่ได้ห่วงเพราะว่าจะได้ทำความเข้าใจด้วยว่ากลุ่มธุรกิจเราอ่ะมันมี9 business นะคะแล้วก็อยากจะทำส่วนงานไหนเนี่ยสามารถที่จะแบบติดต่อสอบถามได้นะคะกลุ่มแรกนะคะที่บอกว่าเป็นCentral Department Store ค่ะจะเป็นกลุ่มพวกห้างสรรพสินค้านะคะอย่างเช่น Central Robinson นะคะหรือว่าเซนค่ะรวมไปถึง Super Sport ด้วยนะคะจะอยู่ในส่วนกลุ่มของ Central Department Store กลุ่มนี้นะคะต่อมาค่ะเป็น Central Hardline Group นะคะกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยไทยวัสดุนะคะ Power by Homework แล้วก็บ้าน Beyond นะคะถัดมาค่ะเป็นเซ็นทรัลออนไลน์กรุ๊ปนะคะกลุ่มนี้จะเกี่ยวกับร้านหนังสืออย่างเช่น B2S นะคะแล้วก็ Office Mate ค่ะถัดมาค่ะเป็นเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลกรุ๊ปค่ะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจของท็อปนะคะเป็นท็อปซุปเปอร์ท็อปมาร์เก็ตหรือซุปเปอร์คุ้มต่างๆนะคะรวมไปถึง Family Mart ของเราด้วยนะคะสามารถที่จะสะสมอะไรอ่ะ The One Card ได้ด้วยนะคะในส่วนของ Family Mart อ่ะค่ะ
ถัดมาค่ะเป็นซันทัน Marketing Group นะคะอันนี้จะเป็นสินค้าแบรนด์ต่างๆนะคะที่อยู่ในศูนย์การค้านะคะ อย่างเช่น G Thompson นะคะหรือว่า Manchester Casio พวกนี้ค่ะเป็นแบรนด์ดังๆต่างๆที่อยู่ในซันทันของเช่นกันค่ะธุรกิจถัดมานะคะเป็นธุรกิจโรงแรมค่ะ แล้วก็ทางกรุ๊ปค่ะอันนี้ที่น่าจะคุ้นเคยกันนะคะในเซ็นทรัลสุราษฎร์ก็มีอย่าง KFC อย่างเงี้ยค่ะมิสเตอร์โดนัทนะคะแอนตี้แอร์หรือว่าเปเปอร์ลันนะคะธุรกิจถัดมาค่ะเป็นเซ็นทรัลพัฒนากรุ๊ปนะคะหรือเรียกย่อๆว่า CPN ค่ะ CPN เราทำอะไรนะคะ CPN เราสร้างตึกขึ้นมานะคะแล้วก็แบ่งห้องนะคะขายพื้นที่ให้กับคู่ค้าเข้ามาทำธุรกิจร่วมกับเรานะคะโดยที่ CPN เนี่ยบริหารศูนย์การค้าทั้งหมดนะคะถัดมาค่ะเป็นเซ็นทรัลกรุ๊ปเวียดนามค่ะมีใครอยากจะไปร่วมงานที่เวียดนามนี่ก็ยินดีนะคะแต่ว่าอาจจะต้องได้ภาษานิดนึงเนาะตอนนี้เซ็นทรัลเรานะคะก็เปิดไปแล้ว2สาขาคือเราไปเทคโอเวอร์ของห้างสรรพสินค้าโรบินส์นะคะที่เวียดนามนะคะปัจจุบันเปิดไปแล้ว2ที่ก็คือชื่อโรบินส์รอยัลซิตี้นะคะเปิดในกรุงฮานอยนะคะแล้วก็อีกที่นึงค่ะเปิดที่กรุงโฮจิมินห์ซิตี้นะคะชื่อโรบินส์เซนมอลนะคะก็และยังนอกจากนี้นะคะเรายังซื้อหุ้นนะคะกับบริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อเหงียนคิมอะค่ะที่ของเวียดนามนะคะแล้วก็เขาจะมีเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยค่ะมีมากกว่า21สาขาทั่วประเทศแล้วนะคะที่เราไปร่วมหุ้นของเหงียนคิมเขานะคะตรงนี้ถ่ายไว้ได้นะคะอย่างที่พี่บอกก็เผื่อจะสนใจไปสมัครงานได้ค่ะต่อมานะคะ CPN เราทำอะไรบ้างนะคะบริษัทของศูนย์การค้าเราอะค่ะบริหารงานภายใต้บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา Development นะคะโดยมีคุณปีชาเอกคุณากูลนะคะเป็น CEO หลักของเซ็นทรัลพัฒนานะคะประกอบไปด้วย1เซ็นทรัลเวิลด์นะคะที่มีอยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยเซ็นทรัลพลาซ่าต่างๆอีก25สาขาทั่วประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะคะมีทั้งหมด25ศูนย์การค้าด้วยกันนะคะแล้วก็มี6เป็นเซ็นทรัลเฟสติวัลนะคะที่มีเป็นเฟสติวัลทั้งหมดค่ะมี6ที่นะคะต่อมานะคะจะเป็นลืมกดสไลด์ให้ดูนะคะขอโทษทีค่ะอันนี้นะคะต่อมาค่ะอันนี้สำคัญสำหรับน้องๆที่เพิ่งจบเลยนะคะเป็น Line Ad ค่ะ Line Ad GPN Job นะคะทั้ง CPN นะคะจะมี ID Line ให้น้องๆนะคะได้สแกนQR code นะคะโดยแบ่งเป็นภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคกรุงเทพและปริมณฑลนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ภาคอีสานนะคะหรือภาคเหนือที่น้องๆสนใจอยากจะรู้ตำแหน่งงานว่างอะค่ะสามารถแอดไลน์นี้เข้าไปได้นะคะพอแอดไลน์เข้ามาค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะแนะนำองค์กรเรานะคะแล้วก็ถ้าเราอยากรู้ตำแหน่งงานว่างแล้วก็พิมพ์1เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกรายละเอียดตำแหน่งงานว่างมานะคะหรือพิมพ์2จะบอกเอกสารการรับสมัครงานว่าต้องใช้อะไรบ้างนะคะเผื่อบางคนจบใหม่ยังไม่รู้เลยว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถพิมพ์2แล้วก็ดูในรายละเอียดได้นะคะต่อมาถ้าเราอยากรู้เรื่องสวัสดิการนะคะเราก็พิมพ์3เข้าไปเซ็นทรัลให้อะไรบ้างอยากรู้จังเลยสวัสดิการดีไหมก็เข้าไปดูได้นะคะต่อมาถ้าเราไม่อยากรู้ในส่วนของภูมิภาคแค่ทางภาคใต้อยากรู้จังเลยเชียงใหม่เชียงรายมีตำแหน่งงานว่างอะไรบ้างก็กด4นะคะสามารถเข้าไปดูได้เช่นกันเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะอย่างตำแหน่งงานว่างอะค่ะให้พิมพ์เลข1อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราแอดของทางใต้เข้าไปก็จะบอกเลยทั้งสมุยสุราษฎร์ภูเก็ตนครศรีรวมไปถึงหาดใหญ่นะคะก็จะรู้ตำแหน่งงานว่างได้เลยนะคะต่อมาทีนี้อย่างที่พี่บอกว่าเอกสารรับสมัครงานมีอะไรบ้างบางครั้งยังมีนะคะโทรมาที่พี่ขอโทษนะคะรับสมัครงานใช้หลักฐานอะไรบ้างคะอันนี้หนูต้องรู้พื้นฐานเลยนะคะว่าสิ่งสำคัญที่จะต้องเอาไปแนบใบสมัครอะค่ะก็จะเป็นสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านวุฒิการศึกษาแล้วก็รูปถ่าย1นิ้วนะคะอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการแต่งกายนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเป็นเตรียมความพร้อมนิดนึงนะคะเรื่องการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมนี่คือต้องไปพร้อมเลยนะคะข้อสำคัญนะคะพี่ขอแนะนำเลยคือห้ามใส่รองเท้าแตะไปนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ยังอันนี้คือพูดจากประสบการณ์จริงๆเนี่ยยังเห็นอยู่ใส่รองเท้าแตะไปสมัครงานนะคะซึ่งจะแบบ
มองไม่ดีมากเลยอันนี้แนะนำไม่ควรจะทำนะคะแล้วก็อย่าใส่กางเกงยีนนะคะห้ามใส่กางเกงยีนควรจะเป็นชุดที่สุภาพและให้ดูดีค่ะสร้างตัวเองให้ดูแบบมืออาชีพนิดนึงอะนะคะอันต่อมานะคะเราอยากรู้ว่าเซ็นทรัลให้อะไรแล้วก็พิมพ์เลข3เข้าไปเขาจะบอกสวัสดิการนะคะของพี่มีอะไรบ้างดูนะคะอย่างเช่นมีโบนัสนะคะมีค่ารักษาพยาบาลนะคะรวมค่าทันตกรรมด้วยนะคะมีประกันชีวิตและประกันกลุ่มค่ะมีสหกรณ์ออมทรัพย์เครื่องแบบพนักงานนะคะวันหยุดพักร้อนประจำปีแล้วก็มีเงินช่วยเหลือสมรสหรือกรณีมรณภาพนะคะก็มีเช่นกันค่ะรวมไปถึงเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรนะคะก็มีอันนี้แค่นิดหน่อยนะคะจริงๆก็อาจจะมีเยอะกว่านี้ต้องลองไปศึกษากันดูหรือลองสมัครกันดูได้นะคะต่อมาถ้าเราอยากรู้ส่วนภูมิภาคอื่นๆเบื่อทางใต้แล้วอยากจะไปอยู่อีสานอยากจะไปอยู่โคราชเซ็นทรัลโคราชเพิ่งเปิดใหม่กดเลข4เข้าไปได้เลยนะคะก็จะได้แอดไลน์กันเข้านะคะจะได้รู้รายละเอียดตำแหน่งงานว่างนะคะพอเวลารายละเอียดในแต่ละภาคอะค่ะเขาก็จะบอกทั้งหมดเลยว่าโซนอย่างเช่นโซนใต้นะคะเบอร์โทรของสาขาภูเก็ตสุราษฎร์สมุยหาดใหญ่คือจะบอกทั้งชื่อเบอร์โทรรายละเอียดให้น้องเข้าไปโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้นะคะอันนี้นะคะเป็นเบอร์โทรของพี่ปุ้มกับพี่ควีนนะคะที่ประจำอยู่ที่สาขาเซ็นทรัลสุราษฎร์นะคะสามารถจดเบอร์หรือแมมเบอร์ไปได้นะคะเช็คได้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็พอดีวันนี้พี่ไม่ได้ก๊อปปี้ไลน์แอดมานะคะอยากจะรบกวนน้องๆอะค่ะถ้าสมมติว่าเดี๋ยวพอจบจากห้องประชุมนี้อะค่ะออกไปแอดไลน์ที่เคาน์เตอร์ที่บูธของพี่ได้นะคะเพราะว่าจะได้ทราบคือของเซ็นทรัลทั้งในเครือหมดเลยอะค่ะนะคะรวมไปถึงเดี๋ยวมีของน้องน้อยนะคะจะแนะนำในส่วนของไลน์จ็อบด้วยค่ะก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่ทำให้น้องๆอะได้มีงานทำแล้วก็ไม่ว่างงานนะคะเพราะว่าในเครือเซ็นทรัลมีเยอะมากเลยค่ะถ้าเกิดน้องไม่เลือกงานนะคะอยากจะให้เปิดโอกาสให้น้องๆเข้ามาลองร่วมงานกับเซ็นทรัลเราดูนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาแนะนำช่องทางการดูตำแหน่งงานว่างนะคะแล้วก็ช่องทางการสมัครงานของCentral Department Store Group นะคะซึ่งพี่จะดูแลในส่วนของโรบินสันCentral Super Sport นะคะช่องทางที่พี่จะใช้ในการประกาศตำแหน่งงานว่างนะคะก็จะมีกรมจัดหางานนะคะแล้วก็เว็บไซต์หางานอื่นๆนะคะก็ซึ่งจะเป็นยกตัวอย่างเช่น Job BKK Job Top Gun นะคะ Job Thai Wave ค่ะแล้วก็เว็บไซต์สื่อท้องถิ่นนะคะที่พี่จะใช้ประกาศตำแหน่งงานว่างก็จะมีสมุยจ็อบซึ่งพี่จะดูแลในส่วนของเซ็นทรัลสมุยด้วยนะคะซึ่งจะมีสมุยจ็อบภูเก็ตออนะคะแล้วก็จ็อบสุราษฎร์นะคะช่องทางต่อไปก็คือให้ walk in เข้ามาที่สาขาซึ่งพี่จะรับสมัครอยู่ที่โรบินสันสุราษฎร์นะคะห้องฝ่ายบุคคลจะอยู่ลานจอดรถชั้น B นะคะอยู่ติดกับออฟฟิศเมดเลยค่ะนี่นะคะซึ่งจะเป็นช่องทางการสมัครงานใหม่นะคะใครเคยใช้ LINE Job มั้งคะในห้องนี้ยกมือเลยค่ะไม่มีเนาะค่ะ LINE Job นะคะเป็นช่องทางการสมัครงานใหม่นะคะซึ่งจะมีหลายบริษัทนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะการใช้ LINE Job ก็คือน้องๆสามารถสแกน QR Code ได้นะคะถ้าใครอยากได้สแกน QR Code ก็เจอพี่ด้านหน้าได้เลยนะคะในจ็อบหน้าตาเมื่อสแกน QR Code เข้าไปแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถตั้งโปรไฟล์ของเราเองได้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างโปรไฟล์นะคะในการใช้สมัครงานนะคะอันนี้เราตั้งสามารถตั้งได้เลยมีใหใส่ชื่ออายุเบอร์โทรศัพท์ระดับการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆนะคะให้เราสามารถพรีเซนต์ตัวเองได้เลยค่ะอันนี้คือยกตัวอย่างตำแหน่งงานว่างนะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของโรบินสันเซ็นทรัลแล้วก็ซูเปอร์สปอร์ตนะคะก็จะมีรายละเอียดตำแหน่งงานรายได้นะคะสวัสดิการคุณสมบัติที่เราต้องการรับสมัครนะคะหากน้องๆสนใจก็คลิกสมัครได้เลยค่ะส่วนต่อไปนะคะก็อันนี้เป็น Facebook Fanpage นะคะรับสมัครงานในเครือของCentral นะคะ Central Robinson Super Sport ในโซนภาคใต้แล้วก็โซนสำนักงานใหญ่นะคะซึ่งจะรับสมัครของภาคใต้นี่ก็จะมีสุราษฎร์สมุยตรังนครศรีธรรมราชนะคะภูเก็ต
แล้วก็หาดใหญ่ค่ะส่วน CBG Recruitment นะคะก็อันนี้จะเป็น Facebook รวมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะวันนี้นะคะพี่ก็จะพรีเซนต์ตำแหน่งงานว่างนะคะในโซนของเซ็นทรัลสมุยที่รับสมัครอยู่ในขณะนี้นะคะรวมทั้งของโรบินสันสุราษฎร์ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าน้องๆต้องการ QR code นะคะหรือว่า อยากแอดแฟนเพจ Facebook รับสมัครงานของ Class Central ก็เจอพี่ด้านหน้าได้นะคะที่บูธโรบินสันค่ะขอบคุณค่ะครับครับขอบคุณครับคุณสุกิจจาจตุรงคุณครับเจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกบริหารทุนมนุษย์บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาเดเวลลอปเมนต์จำกัดนะครับแล้วก็คุณภคมลตันติกิติชัยเจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้างบริษัทเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์จำกัดนะครับเสียงปรบมือให้กับวิทยากรอีกสักครั้งครับผมครับและก่อนที่จะเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อสุดท้ายนะครับความภูมิใจในคนของพระราชาข้าของแผ่นดินก่อนที่จะเสร็จสิ้นในวันนี้นะครับจะขออนุญาตให้พบกับท่านผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาครับเสียงปรบมือต้อนรับท่านผอ.ศักดาสิริพันธ์ครับเห็นผู้ช่วยรองนะอาจารย์อายับวันนี้มีสอนแต่โดนแซงคิวมา4คนและเลยต้องเลื่อนนักศึกษานะครับจริงๆแล้วต้องขอบคุณพวกเราที่อยู่ในห้องประชุมถามว่าใบลงทะเบียนยังอยู่นะแต่ว่าทำมา 3,000 ใบหมดแต่ผมเชื่อว่าเด็กที่อยู่ในนี้มีแค่ 2,000 นะครับฉะนั้นตอนแรกกับคูปองที่จะไปแลกกับซันสคริปต์ใบจบเพราะมันอยู่ในประกาศให้แลกเฉพาะคนที่อยู่ในห้องเท่านั้นนะครับคนที่อยู่ข้างนอกไม่รับแลกและผมจะปิดประตูเดี๋ยวก็ให้มีเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วเราออกไปก็ใช้ใบลงทะเบียนเนี้ยผมไม่อยากให้ใบ 3,000 เอาไปเผื่อเพื่อนนะครับเราต้องซื่อสัตย์ในตัวเองคนที่กลับบ้านแล้วก็เขากลับไปมาวันนี้มาแป๊บเดียวก็รับสารสคริปต์ไม่ได้เชื่อถ้าไม่มีใบและตอนนี้ผมไปปั๊มใหม่เพราะว่าผมไม่ปั๊มเป็นสีแดงเพราะว่าเราจะไปถ่ายเอกสารแจกเพื่อนอีกนะครับเพราะว่าความซื่อสัตย์เราไม่มีนะครับจริงๆแล้ววันนี้เรื่องดีๆก็หลายเรื่องนะครับจะจบแล้วนะครับพวกเธอก็รับปริญญาของปี61คนที่รับปริญญาปีหน้าได้คือคนที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่1มกราถึง31ธันวานะครับจึงจะรับปริญญาได้สำหรับคนที่ว่า 3,000 กว่าคนที่รองพูดเมื่อกี้คือคนที่จบ1มกราคือเข้าสภา1มกราถึง31ธันวาของปี60จึงรับปริญญาปีนี้สำหรับของเธอก็ปีถัดไปผมไม่แน่ใจว่าเป็นห้องประชุมนี้มั้ยนะครับสิ่งที่เราเตรียมตัวคือรองเท้านะครับรองเท้าที่เธอคิดว่าเป็นคู่ที่ดีที่สุดในวันรับปริญญาต้องเป็นรองเท้าที่มีส้นนะครับรองเท้าไม่มีส้นขึ้นรับไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เก็บไว้ที่มันไม่กัดเท้าเรานะครับเตรียมไว้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพราะวันนั้นรองเท้าไปซื้อรองเท้าใหม่ก็เป็นทาสรองเท้าเหมือนกับคนพิการไปขึ้นรับปริญญาเดินนะครับขาไม่เท่ากันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องจบแล้วเรื่องเราต้องคิดคืองานทำงานทำมี2 อย่างครับ1อิสระกับเป็นลูกจ้างเขาเป็นลูกจ้างเขาเดือนละ1สมมุติถ้าเดือนละ 10,000 ปีได้เท่าไหร่ครับ102 102คูณ10ปีได้เท่าไหร่ครับ 1,200,000 นี่ 1,200,000 ยังไม่หักค่าใช้จ่ายเลยจะซื้อรถที่ไหนจะผ่อนบ้านที่ไหนนะครับนี่ต้องคิดแล้วถามว่าจะเป็นลูกจ้างก็หรือจะทำงานอิสระนะครับหรือถ้าคนพอมีอันจะกินเราก็มีบูธข้างหน้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทนะครับก็มีรปศบ้างมีบริหารธุรกิจบ้างนะครับของสายครูก็มีวิชาชีพครูนะครับอยู่แล้วก็สายของการศึกษาก็มีอยู่ 2-3 สายนะครับให้เราศึกษาดูถ้ามีโอกาสที่จะศึกษาต่อนะครับและที่เกี่ยวข้องกับเราสำหรับคนที่กู้กยศนะครับกู้กยศเสร็จแล้วเขาจะแพ็คให้เขาเรียกเว้นระยะให้2ปีนะครับไม่ต้องชำระหนี้พอเสร็จ2ปีเขาภายในเดือน15เดือนกรกฎาคมต้องไปผ่อนนะครับปีแรกเขาไม่คิดดอกเบี้ยแต่ให้ผ่อน 1.5 ถ้าเรากู้ไป 100,000 ก็เท่ากับ 1,500 นี่นะครับ
ที่เราต้องไปเตรียมตัวเรื่องการเข้าเรซูเม่เมื่อกี้เป็นเรื่องสำคัญเด็ก 2,000 กว่าคนเมื่อกี้ไปรับรางวัล 4-5 คนยังต้องแออัดนะครับที่อื่นเรซูเม่เขาเด็กนักศึกษาที่จบไปเขาเข้า 90% แต่ของเรา 20% ก็ไม่ถึงเวลาเขาเรียกคนทำงานเขาเรียกผ่านเรซูเม่แล้วถามว่าทำไมเด็กของเราได้ทำงานน้อยก็เวลาเขาให้ทำเราไม่ทำนะครับเราไม่ทำเลยบางเรื่องมันสำคัญแต่เรามองว่ามันไม่ให้เรซูเม่อะไรจริงๆแล้วเรซูเม่มันเป็นบริษัทตัวแทนเป็นบริษัทกลางนะครับที่เป็นตัวแทนในการจัดหางานให้พวกเราซึ่งมันสำคัญบางคนก็เล่นโทรศัพท์โพสต์แต่เรื่องของตัวเองแต่ไม่รู้ตัวเองว่ามีความสำคัญอย่างไรที่เข้ามาให้เรียนรู้และให้มาทำนะครับ 2,000 กว่าคนเรียกคนขึ้นไปรับรางวัล 5 คนผมจังคอยว่าเออนักศึกษาราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความแน่ขนาดไหนผมแล้วไม่จริงสักคนนึงนะครับสุดท้ายก็ตกงานเห็นไหมก็เขาเรียกที่อื่นคนเพราะมันมีฐานข้อมูลระดับประเทศอยู่นะครับฉะนั้นให้พวกเราใส่ใจนะครับฉะนั้นคนที่อยู่ในห้องนี้เท่านั้นนะครับวันนี้ให้โอกาสคนที่อยู่ข้างนอกไม่ต้องมาพบผมเลยไม่มีโอกาสแล้วผมก็ให้ไปประชิมกับผมส่วนตัวหาห้องสัก 2-3 ห้องหนึ่งนะครับโอเคก็เป็นหน้าที่ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ช่วยนะครับก่อนที่ผมควบคุมเวลาให้เสร็จก่อนเที่ยงนิดๆความจริงมันเสร็จบ่าย3เราก็ไม่อยากเยอะนะครับแต่ให้พวกเราตั้งใจนะครับให้เป็นความภูมิใจไอ้คนเป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดินนะครับซึ่งก็เป็นผู้ช่วยอาจารย์นยับนะครับเป็นผู้ช่วยรองที่มาให้เราฟังและอาจจะมีไอ้ DVD ให้เราได้ฟังนะครับก็เตือนสติตัวเองไว้นะครับให้เตรียมการไว้ว่านี่เป็นแค่นับหนึ่งนะครับเตรียมตัวไว้นะครับไปเผชิญชีวิตภายนอกครับก็ต้องขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษานะครับผอ.ศักดาสิริพันธ์ครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ที่อยู่ในเรียกว่าในแวดวงกิจกรรมนะครับดูแลพวกเรามาในหลายๆเรื่องนะครับหลายๆหน้าที่วันนี้ครับท่านก็มาร่วมครับเสียงปรบมือต้อนรับครับท่านอาจารย์ชรินฉวางครับผมหรือว่าที่พวกเราเรียกว่าท่านอาจารย์ชรินชวาสเนเกอร์นะครับคนนี้อยู่กับพวกเรามาตลอดนะครับเรียนเชิญครับก็สวัสดีครับว่าที่บัณฑิตทุกคนนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนนะครับที่เข้าร่วมในการประชิมนิเทศครั้งนี้นะครับเราคิดว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่เรามาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเราคงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆนะครับมีทั้งดีและไม่ดีนะครับก็ให้เอาสิ่งที่ดีๆออกไปนะครับเพื่อไปประยุกต์ใช้นะครับกับชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับก็ขออวยพรให้ว่าที่บัณฑิตทุกคนนะครับได้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดถึงสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับอย่าลืมทุกครั้งที่มีปัญหาให้คิดถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีของเรานะครับไม่ว่าเราจะจบคณะวิทย์เราจะจบคณะครุศาสตร์หรือคณะวิทยาการจัดการหรือคณะมนุษย์หรือพยาบาลอันใดก็แล้วแต่หรือคณะนิติศาสตร์นะก็แล้วแต่ขอให้เราคิดอยู่เสมอว่าเราก็คือคนของพระราชานะครับก็ขอให้ทุกคนได้ประสบนะความสุขในชีวิตทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ชรินทร์ฉวางนะครับท่านคณะวิทยาการจัดการนะครับท่านก็พวกเราคงจะเห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับท่านก็ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ครับในการบรรยายลำดับสุดท้ายนะครับให้พวกเรานั่งตรงๆครับหายใจเข้าลึกๆนะครับสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยก็จากทราบว่าท่านอาจารย์ก็บอกว่าพวกเราให้ความร่วมมือนะครับก็เลยจะจบไวนะครับวันนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับท่านอาจารย์อัยับสรัตคารครับผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาครับวันนั้นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะขอคุยกับพวกเราก่อนที่พวกเราจะจบการศึกษาวันนี้จริงๆอยากจะมาบอกข่าวดีด้วยซ้ำนะข่าวดีก็คือว่าเราจะเสร็จเที่ยงตรงแล้วบ่ายโมงคุณจะไปทำอะไรที่ไหนก็ได้ครับเสร็จแล้วครับเที่ยงครับ
เรารบกวนเวลาพวกเราเท่านี้ครับกองพัฒนานักศึกษาทำได้เท่านี้หาสิ่งดีๆมาให้พวกเราบริษัทห้างร้านต่างๆด้านหน้านั้นเชิญมาทำหนังสือบันทึกข้อความเพื่อต้องการให้นักศึกษาราชภัฏได้มีงานทำพวกเราอยากมีงานทำมหาลัยไม่ใช่แค่สอนให้พวกเรามีความรู้อย่างเดียวยังหางานให้พวกเราอีกนะเพราะนั้นหัวข้อที่อาจารย์บรรยายคือคนของพระราชาข้าของแผ่นดินขอเวลาแค่20นาทีกับการที่จะต้องพูดความรู้สึกให้กับพวกเราได้รับรู้รับทราบว่าพวกเรามีความภาคภูมิใจในความเป็นราชภัฏสุราษฎร์คนของพระราชาข้าของแผ่นดินมากน้อยแค่ไหนแล้วเที่ยงจบเสร็จแต่อาจารย์ขอความร่วมมือพวกเราอย่างเดียวคือขอให้ตั้งใจฟังและเราทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเที่ยงตรงเสร็จสิ้นกิจกรรมวันนี้โอเคไหมครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราอันดับแรกครับนั่งตัวตรงๆเงียบเสียงครับแล้วก็ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีบัณฑิตทุกท่านก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับพวกคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนสุดท้ายของมหาวิทยาลัยเพราะว่าหลังจากนี้ไปเราจะไม่มีวันได้พูดกับพวกคุณอีกเราคือใบปริญญา
นักศึกษาทุกคนนั่งตัวตรงๆแล้วหลับตาครับหลับตาครับหลับตาครับข้างหลังให้ความร่วมมืออาจารย์นะครับเรากติกาชัดเจนคือเที่ยงจบนั่งตัวตรงๆแล้วหลับตาครับสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันคิดวันนี้อยากจะให้พวกเรานั้นได้ลองทบทวนลองทบทวนวันแรกที่พวกเรายืนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีวินาทีแรกก้าวแรกที่พวกเราเข้ามาที่นี่อาจารย์เองก็เป็นคนราชภัฏเป็นเอาตรงๆว่าเป็นก็เป็นศิษย์รุ่นพี่พวกเราราชภัฏคือมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกับที่อื่นอยู่หลายๆปัจจัยด้วยกันเรื่องแรกที่เป็นความแตกต่างก็คือราชภัฏให้โอกาสพวกเราได้เรียนและอาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนที่ได้เรียนวันนี้ถ้าไม่มีราชภัฏเนี่ยบางคนไม่ได้เรียนนะเพราะด้วยฐานะความลำบากของครอบครัวและหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นปัจจัยมันทำให้เราไม่มีโอกาสแต่ก้าวแรกที่พวกเราออกจากโรงเรียนมัธยมจากครูบาอาจารย์อำลาเพื่อนในเวทวงมัธยมก้าวแรกเข้ามาในมหาวิทยาลัยนั้นเราลองนั่งทบทวนดูว่าเราเจออะไรมาบ้างครับหลายคนเหนื่อยมากคือวันนี้มานั่งตรงนี้4ปีเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าบางคนนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวทุกข์สุขโดนด่าโดนว่าโดนสารพัดบางคนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนี่คือความภาคภูมิใจนี่คือสิ่งที่เราควรจะภาคภูมิใจในตัวเองให้มากๆสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากพวกเราก็คือว่าเมื่อนั่งทบทวนสติคิดทบทวนว่าที่คุณกำลังนั่งอยู่เนี่ยมันกำลังเป็นที่ที่คุณจะรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีข้างหน้าถ้าได้รับนะครับและอาจารย์เชื่อว่าครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคนในวันนี้ก็ภาคภูมิใจในตัวของบัณฑิตทุกคนไม่ว่าคุณจะเดินเข้ามาในมหาวิทยาลัยด้วยความอยากเรียนเพื่อต้องการเอาแค่ใบปริญญาบัตรไปบอกพ่อบอกแม่ว่าคุณจบแล้วปริญญาบัตรไปโอ้อวดญาติพี่น้องว่าคุณจบแล้วใบปริญญาบัตรไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรแต่ขอให้เชื่อและขอบคุณตัวเองหลับตาแล้วขอบคุณตัวเองนะครับขอบคุณตับไตไส้พุงหัวใจขาที่มันเดินไปกับเรามือที่มันไปกับเราสติปัญญาหัวใจทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มาจากความยากลำบากซึ่งอาจารย์ก็เข้าใจหลายคนก็เข้าใจและสิ่งหนึ่งที่ความเป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดินเมื่อกี้ที่เราดูวิดีโอที่อาจารย์อยากจะให้ดูก็คือว่าคุณจำไว้นะฮะราชภัฏสุราษฎร์ไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเราไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศนี้มีมหาวิทยาลัยที่ดีกว่าเราเยอะแยะไปหมดแต่คุณจำไว้เลยว่าที่ที่คุณจบในวันนี้คือที่ที่รักคุณมากที่สุดคือที่ที่มีครูบาอาจารย์ที่รักคุณมากที่สุดที่ที่มีการดูแลใส่ใจอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลิกภาพมีกิจกรรมมีฐานกิจกรรมมีฐานความรู้มีครูที่ปรึกษาพวกเราทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษานะครับมหาวิทยาลัยบางที่ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือต่างคนต่างมาเรียนเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่สนใจไม่เหมือนโรงเรียนปกติเขาไม่ได้ใส่ใจดูแลพวกเราแต่ตั้งแต่ก้าวแรกที่พวกคุณเดินมาที่นี่คุณก็จะเจอหน้าหล่อๆแบบพี่ตะใช่ไหมพี่ตะสินธุอันดับแรกเจอแล้วพี่ตาก็จะดูแลเรื่องกิจกรรมเราก็จะเจอกับพี่ชายตัวเล็กๆกยศดูแลพวกเราตั้งแต่วินาทีแรกที่พวกเราก้าวเดินมาในมหาวิทยาลัยเนี้ย4ปีเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้หลายคนต้องการที่จะไปแก้ไขต้องการที่จะปรับปรุงอะไรเยอะแยะไปหมดแต่อยากจะบอกพวกเรายังปิดตาอยู่นะฮะอย่าเพิ่งลืมตานะครับ
แต่สิ่งที่กำลังจะบอกกับพวกเราหลังจากนี้ก็คือว่าละครเรื่องนี้4ปีมันจบแล้วนะครับหลังจากนี้ก้าวแรกที่คุณจะเดินออกจากหอประชุมวชิราลงกรณ์แห่งนี้คือโลกของความเป็นจริงฮะโลกของความเป็นจริงณปัจจุบันที่คุณนั่งอยู่ตอนนี้มันโหดร้ายมากๆนะคุณจะเจอกับหัวหน้างานที่คอยจุกจิกจู้จี้คุณจะเจอกับเพื่อนร่วมงานที่นินทาคุณรับหลังคุณจะเจอกับสภาพแวดล้อมอื่นๆเต็มไปหมดและที่สำคัญก็คือคุณหางานทำได้ยากมากนะครับวันนี้บริษัทไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์ยกเลิกพนักงาน 3,000 กว่าตาต่อไปก็ใช้ดิจิตอลแบงกิ้งแล้วคือธนบัตรมันไม่มีแล้วครับต่อไปในเมื่อธนบัตรมันไม่มีแล้วฉันคิดว่าฉันจะไปเป็นคนขายผ้าขายของต่อไปเวลาเขาซื้อขายกันเขาสแกน QR code เขาไม่ต้องจ้างแล้วนะครับเมื่อวานซื้อขอสมกเขายกเลิกคนเดินกระเป๋าอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะคือกระเป๋ารถเมย์ยกเลิกเลยครับ 3,000 กว่าคนเลิกตกงานเพราะเขาใช้ระบบดิจิทัลหมดแล้วปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากเทคโนโลยีที่เรากำลังใช้อยู่ณปัจจุบันนี้มันเป็นคู่แข่งเราอย่างหนึ่งนะเราจบออกไปไม่ใช่แข่งกับเพื่อนๆของเราไม่ใช่แข่งกับมนุษย์ด้วยกันแต่เรากำลังออกไปแข่งขันกับเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งปัจจุบันนี้ยากลำบากมากๆเพราะฉะนั้นเชื่อผมว่าคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนที่มายืนอยู่ตรงนี้ทุกคนที่เราเห็นว่าเขาเป็นไอดอลของเราก็ตามเต็มไปหมดคนเหล่านั้นคุณไปดูได้เลยว่าประวัติของเขานั้นผ่านร้อนผ่านหนาวมามากผมไม่เคยเห็นใครที่ประสบความสำเร็จแล้วนั่งดูดบุหรี่อยู่ข้างล่างนะครับแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองต้องพัฒนาตัวเองใครลูกผู้ชายคนใดที่ยังกินน้ำท่อมอยู่วันนี้คุณต้องหยุดได้แล้ววันนี้เพราะคุณต้องทำงานแล้วเพราะนั้นแบบนี้เป็นต้นสุดท้ายท้ายสุดนักศึกษาครับความภาคภูมิใจของการเป็นคนของพระราชาและข้าของแผ่นดินนั้นอาจารย์อยากจะบอกพวกเราว่าราชภัฏสุราษฎร์ไม่ใช่สถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดเรายอมรับแต่เราขอให้คำมั่นปฏิญาณตนในวันปักฉิมนิเทศของพวกเราทุกคนและให้จำไว้เลยว่าคุณจบสถาบันราชภัฏสุราษฎร์มหาลัยที่ให้คุณได้ทุกอย่างขอให้คุณภาคภูมิใจในสถาบันของคุณหลังจากนี้ไม่ว่าจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้คิดอยู่เสมอว่าตาราชภัฏสุราษฎร์มันประทับอยู่ในร่างกายของคุณแล้วมันคือแบรนด์แล้วคุณกลับออกไปคือคุณเป็นแบรนด์ของราชภัฏแล้วช่วยรักษาแบรนด์ตัวนี้ด้วยช่วยรักษาสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ของเราด้วยอย่าให้คนอื่นเข้ามาว่าเข้ามาด่าเข้ามาเหยียบย่ำประณามเราแสดงให้เขาเห็นว่าเด็กราชภัฏสุราษฎร์ทุกคนขยันอดทนรับผิดชอบสู้งานรักในวิชาชีพ 3-4 อย่างนี้เราไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดถ้าเขาเปรียบเราเหมือนก้อนอิฐก็ขอให้คุณเป็นก้อนอิฐที่ไปสร้างบ้านให้คนจนครับถ้าเขาบอกว่าเราเป็นก้อนอิฐเราจะเป็นก้อนอิฐที่ไปสร้างบ้านให้คนจนคนยากไร้นี่คือราชภัฏถ้าเขาบอกว่าเราเป็นเม็ดทรายเป็นก้อนกรวดหรือเป็นก้อนหินถ้าเขาบอกว่าราชภัฏเป็นก้อนกรวดเป็นก้อนหินเราจะเป็นก้อนหินเป็นก้อนกรวดที่ไปเป็นขวายชะลอน้ำไม่ให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนนี่คือราชภัฏถ้าเขาคิดว่าเราเป็นแค่ทรายเป็นแค่ผงธุลีเป็นแค่เสี้ยวลมเราจะเป็นผงธุลีเป็นเสี้ยวลมที่มีค่ามีความหมายของแผ่นดินนี้นี่คือราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่คุณควรจะภาคภูมิใจให้มากที่สุดสุดท้ายอาจารย์ขออวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราทุกคนเคารพนับถือไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่ใดในโลกใบนี้และไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรบ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับพวกคุณเสม
ถ้าไม่มีที่ใดหาที่ใดที่เป็นความสุขหาที่ใดที่มันมีปัญหาร้องไห้มากลับมาครับราชภัฏยินดีต้อนรับครูบาอาจารย์ทุกคนที่เป็นที่ปรึกษาของพระคุณยินดีต้อนรับพระคุณเสมอผมขออวยพรให้พวกเราทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญนะคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้ปรารถนาทุกประการและขอให้พวกเราปลอดภัยในร่างกายในชีวิตขอให้ดูแลตัวเองขอให้เป็นคนดีขอให้เป็นคนที่ทำเพื่อความถูกต้องขอให้เป็นคนที่มีความเสียสละมีความอดทนช่วยเหลือคนอื่นมุ่งส่วนร่วมทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ขอให้คุณภาคภูมิใจขอให้พ่อแม่คุณสุขสบายหลังจากนี้คุณจบแล้วขอให้ที่สำคัญที่สุดเป็นพรข้อสุดท้ายถ้าผมเป็นเทวดาถ้าอาจารย์ทุกคนเป็นเทวดามีพรข้อเดียวอยากให้พระคุณมากคือขอให้คุณมีงานทำขอให้คุณมีงานทำและขอให้เป็นงานที่คุณรักขอให้เป็นงานที่คุณทำและคุณมีความสุขขอให้เพื่อนร่วมงานรักเมตตาคุณขอให้คุณเจอหัวหน้างานดีๆขอให้คุณเจอชีวิตที่ดีๆหลังจากนี้ขออวยพรให้พวกเราทุกคนโชคดีนับตั้งแต่วิทาทีนี้เป็นต้นไปตาราชพัสสุราชมันสลักติดไว้ในหัวใจของพระคุณแล้วตลอดไปรักมันให้มากรักสถาบันให้มากรักวิชาชีพตัวเองให้มากๆอดทนกับมันให้มากๆขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและเราจะเจอกันอีกครั้งในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณท่านอาจารย์นายับสรัตคารนะครับผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาครับวันนี้เต็มอิ่มครับความภูมิใจในคนของพระราชาข้าของแผ่นดินนะครับเอาละครับเดี๋ยวมีจากบริษัทโฮมโปรนะครับจะมาประชาพันธ์ตำแหน่งงานนะครับแล้วก็เรื่องของงานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด้านนอกนี่ก็จะมีบูธต่างๆที่เป็นบูธบริษัทต่างๆถ้าพวกเราสนใจเราไปลงชื่อสมัครหรือแสดงความจำนงอะไรก็แล้วแต่ไปสอบถามรายละเอียดได้ช่วงบ่ายที่เป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนพบปะบริษัทนั้นอาจารย์ถือว่าพวกเราน่าจะไปพบปะด้วยตนเองมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยก็เสร็จสิ้นนะกิจกรรมวันนี้เพียงแค่เท่านี้เท่านั้นในภาคนี้เท่านั้นแล้วก็หลังจากนี้กิจกรรมที่เป็นคูปองต่างๆที่ได้ไปนะคูปองที่เราได้ไปยังไม่ใช่นะฮะเราจะได้คูปองอีกตัวหนึ่งคูปองอีกตัวหนึ่งนั่นแหละคือคูปองที่เราจะไปแลกกับทานสคริปต์นะเราจะไปแลกกับทานสคริปต์เพราะนั้นก็คือคนที่ออกไปแล้วคนที่เอาไปฝากเพื่อนไม่ได้นะครับเอาไปฝากเพื่อนไม่ได้โอเคนะครับครับครับขอบคุณครับขอเชิญผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์บุคคลนะครับของโฮมโปรสุราษฎร์ธานีนะครับคุณณฐาชัยนนทกิจนะครับจากโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์สาขาสุราษฎร์ธานีแต่อีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นศิษย์เก่าก็คือพี่พึ่งหรือว่าพี่เอื้ออารีโชคบุญเลี้ยงนะครับทรัพยากรบุคคลครับวันนี้จะมาร่วมนะครับก่อนอื่นนะคะพี่ก็ขอสวัสดีนะคะท่านอาจารย์นะคะแล้วก็น้องๆนักศึกษาตรงนี้นะคะตรงนี้อันนี้ก็พี่มีความยินดีนะคะที่ได้มาในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะในฐานะที่พี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษามหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะพี่จบเมื่อปี2546นะคะตอนนี้15ปีแล้วที่จบจากที่นี่นะคะก็ยินดีมากที่ได้กลับมาตรงนี้นะคะแล้วก็ลูกน้องพี่ก็เช่นเดียวกันก็จบจากที่นี่พี่ก็ภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งตัวพี่เองจบบริหารธุรกิจการบัญชีปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลบมจ.โฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์สาขาสุราษฎร์ธานีเลี่ยงเมืองนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้มาแนะนำน้องๆในวันนี้นะคะในส่วนของโฮมโปรเรามีตำแหน่งงานว่างหลายๆตำแหน่งนะคะซึ่งนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่น้องๆได้เป็นทางเลือกนะคะที่จะเข้ามาทำงานกับโฮมโปรนะคะณตอนนี้พวกเราพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปสู่โลกภายนอกนะคะจากการที่เป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะพวกเราเตรียมพร้อมนะคะที่จะไปสมัครงานหรือยังหลายๆคนยังไม่ทราบเลยนะคะว่าเราไปสมัครงานเราต้องใช้อะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะ
เบื้องต้นนะคะในฐานะพี่ตาลเป็นผู้จัดการแผนกบุคคลนะคะหลายคนก็จะโทรมาสอบถามต้องการใช้อะไรบ้างคะมีเอกสารอะไรบ้างคะที่ต้องใช้ในการสมัครงานณตรงนี้นะคะสิ่งแรกที่พวกเราต้องใช้นะคะเราต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนพร้อมที่จะก้าวไปอยู่ที่ทำงานต่างๆนะคะบุคลิกภาพของพวกเราพร้อมไหมไม่ใช่น้องไปสมัครงานแต่น้องใส่กางเกงยีนอันนี้มันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับตัวเราไหมนะคะบุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะที่จะก้าวไปนะคะวุฒิการศึกษาเป็นแค่ใบเบิกทางตามที่อาจารย์แจ้งนะคะเราจบอะไรมาบางทีเราก็ไม่ได้ทำงานตามที่เราจบนะคะซึ่งมันก็เป็นใบเบิกทางอย่างนึงที่ให้น้องก้าวไปอยู่ที่ทำงานนะคะนะคะวุฒิการศึกษาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่ายสิ่งที่น้องๆต้องมีนะคะอันส่วนนี้ซึ่งของโฮมโปรนะคะตอนนี้เราก็สามารถสมัครผ่านไลน์นะคะตรงนี้เรามีช่องทางในการสมัครหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook Home Pro นะคะ job@homepro.co.th นะคะหรือ Home Pro Recruitment นะคะเราก็สามารถสมัครได้หลายช่องทางนะคะตามที่พี่ขึ้น PowerPoint หรือถ้าในส่วนนี้ถ้าน้องๆสนใจนะคะเดี๋ยวน้องๆก็ติดต่อด้านหน้าได้นะคะเรามีตำแหน่งควบคุมทุกส่วนงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระดับผู้บริหารนะคะพนักงานนะคะพนักงานบริการลูกค้าซึ่งบางทีเราจบมาแล้วเราก็ไม่ได้ทำงานอย่างที่เราเรียนมานะคะตรงนี้พนักงานส่วนการจัดส่งสินค้างานบริหารงานบริการงานฝ่ายขายนะคะตรงนี้ก็มีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบำรุงนะคะเมนเทนเนนต์นะคะหรือพนักงานพิเศษนะคะน้องพิเศษเราโฮมโปรก็ต้อนรับนะคะตรงนี้เราให้โอกาสทุกช่องทางนะคะน้องสามารถไปสมัครได้นะคะในส่วนของสวัสดิการของโฮมโปรนะคะเราก็จะมีเงินเดือนสตาร์ทขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงานเลยนะคะบางทีทุกคนคาดหวังว่าหนูจบปริญญาตรีจะได้ตามวุฒิไหมนะคะอันนี้มันอยู่ที่ตัวเราสามารถพัฒนาตัวเองได้เมื่อเราเข้าไปแล้วเราก็สามารถโปรโมทเป็นผู้จัดการได้นะคะแต่ตอนแรกเราก็ต้องยอมรับในการที่เราจบใหม่เรายังไม่มีประสบการณ์แต่เมื่อเราเข้าไปแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้ดังที่อาจารย์แจ้งทุกคนต้องมีความขยันมีความอดทนและสู้งานนะคะพี่ตาลทำงานในตำแหน่งผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลมา12ปีนะคะตรงนี้ก็ถือว่านานนะคะในส่วนนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนงานนะคะจากที่จบบัญชีแล้วก็ทำบัญชีมา3ปีก็เปลี่ยนหันเหชีวิตนะคะก็จะมาอีกรูปแบบนึงนะคะน้องๆก็เช่นเดียวกันก็มีโอกาสทุกคนมีโอกาสนะตอนนี้เท่ากันแต่เราจะคว้าโอกาสในส่วนไหนนะคะตรงนี้พี่ก็ฝากน้องๆด้วยนะคะโฮมโปรก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งให้น้องๆได้เลือกก้าวเดินนะคะขอบคุณมากเลยค่ะก็ขอที่น้องๆทุกคนสละเวลานะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากเลยครับโฮมโปรสวัสดีครับใครพร้อมจะกลับบ้านแล้วบ้างครับตอนนี้พร้อมมากโอ้ทุกคนแบบว่าเอามือล้วงกระเป๋าเลยนะครับกระเป๋าของตัวเองนะครับจะไปหยิบของเพื่อนมีคำพูดคำพูดหนึ่งครับก่อนที่จะจบในวันนี้เป็นคำพูดของหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนะครับท่านบอกว่ากล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใดการศึกษาก็เป็นไปฉันนั้นแต่ออกดอกคราใดงามเด่นงานสั่งสอนปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงามวันนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับถือว่าทุกคนได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วอยากจะให้พวกเราครับปรบมือให้กับคนที่บ้านครับพ่อแม่ของพวกเราครับผู้มีพระคุณที่สนับสนุนมาตลอดครับปรบมือขอบคุณครูบาอาจารย์ครับที่อบรมสั่งสอนด่าบ้างอะไรบ้างขอบคุณเพื่อนครับเพื่อนทุกคนและที่สำคัญครับปรบมือให้กับหัวใจที่แข็งแกร่งของตัวเองครับจบแล้วโว้ยที่สุดของที่สุดเลยครับเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและคนที่บ้าน